ไปเหรอเราเช็คเสียงไปแล้วแต่ว่าขอเช็คเสียงของทาง YouTube กับ Facebook ไปโอเคเรียบร้อยดีมากสักครู่ครับ YouTube ต่อว้าวมีอะไรไหมเบื้องต้นก็น้ำทางฝ่ายเหนือค่อนข้างมีปริมาณมากนั่นหมายความประเทศไทยนะใช่ฮะนั่นหมายความว่าถ้าน้ำเหนือมีมากก็จะเป็นต้นน้ำของปลายน้ำแล้วถ้าเติมน้ำเติมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆก็เชื่อว่าเราจะล้นเขื่อนได้พอล้นเขื่อนได้ก็จะล้นคลองพอขึ้นคลองได้มันถึงจะท่วมแผ่นดินพอท่วมแผ่นดินได้ก็น่าจะหนุนป่าเจ้าพระยาได้โอเคเข้าใจโอเค welcome welcome everybody in TikTok family สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันเนาะรอพวกเพื่อนผูงญาติมิตรบ้างไหมดีไหม หรือว่าสตาร์ทก็ถึงฟิชเลยเอางั้นเหรอว้าวยังมันต้องเป็นไซไฟแล้วแบบนั้น ใช่ไหมล่ะลุงเป็นคนพูดว่าสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันนะแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะแล้วอะไรกันฟิวชั่นจะเท่ากับฟิวชั่นอย่างเงี้ยโอ้หลายคำครับมันไปอยู่วิธีเป็น5ชุดคำ5หรือ6เนี่ยครับที่มันเท่ากันเท่ากันในเชิงคณิตศาสตร์ก็ว่าได้นะแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี่ไปไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำอะไรให้เท่ากันได้นะครับจำด้วยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะทำของสองสิ่งให้เท่ากันได้ทำไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาขั้วแม่เหล็กเพียงหนึ่งขั้วหาไม่ได้ที่ว่าแน่ๆนะครับนะอันนี้แค่หาขั้วแม่เหล็กเพียงหนึ่งขั้วหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าขั้วที่สามของแม่เหล็กนะจบข่าวเลยยิ่งไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะมายอมแพ้ภาษาลุงคือตรงนี้แหละให้ด้วย ยอมแพ้ภาษาลุง ลุงหอกคิกก็แพ้แน่นอนแพ้อยู่ในมุ้งหน่อยให้ด้วยแต่เก่งแสนเก่งยอดเยี่ยมแสนยอดเยี่ยมประการใดก็ตามก็อย่าลืมว่าชีวิตและความเป็นจริงของเราเนี่ยมันขึ้นตรงอยู่กับวิทยาศาสตร์นะครับผมว่านะมาถึงวันนี้ได้ไหม 90% ได้ไหมครับเอาลองคิดดีสิธรรมชาติเหลือน้อยเพียง 1% อย่างนั้นนะมนุษย์ในโลกวันนี้ที่มาใช้ชีวิตให้เป็นอยู่เป็นไป ISMR เป็นอยู่คือในรูปแบบของธรรมชาติเนี่ยผมว่า 1% ของมนุษยชาติของโลกใบนี้ครับคิดเล่นๆครับ 99% เป็นวิทยาศาสตร์หมดนะฮะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จึงครอบงำทุกตารางเมตรของโลกใบนี้ ได้ไหมครับได้นะได้นะได้นะลองขึ้นต้นภาษาอย่างนี้ลองดูแล้วเรามานั่งขบคิดกันพิจารณากันแลกเปลี่ยนกันนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ในเวลานี้ผมว่านะวิทยาศาสตร์ทางทะเลโอ้โหเขาพูดหนักได้เกินครับว่าน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น1 องศา 1 องศาครึ่ง 2 องศาในรอบ50ปีที่ผ่านมา1หรือ2 องศานั้นนะฮะมันทำให้สัตว์น้ำเห็นไหมฮะวานตายเกยตื้นเป็นแพเลยครับโลมาตายเกยตื้นเป็นแพเลยครับแล้วฝูงปลาอื่นๆซึ่งมันเป็นเล็กกว่ามันยิ่งไปกันใหญ่
อะไรนักหนาประมาณนั้นครับคำถามง่ายๆว่าเอ้ยน้ำทะเลมันร้อนขึ้นได้ยังไงวะโดยเนื้อแท้แล้วน้ำมันไม่น่าจะร้อนมันมีคำตอบอยู่สองทางทางที่หนึ่งความร้อนทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศถึงทะเลมหาสมุทรเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้นะกระบวนการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่โลกและดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาพร้อมกันเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพอได้นะเพราะฉะนั้นในน้ำมหาสมุทรมันจึงมีความร้อนและความร้อนที่ว่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดภูเขาไฟรั่วเคยเห็นภูเขาไฟในมหาสมุทรไหมครับไม่รู้ใครเป็นนักดำน้ำใครเป็นนักติดตามสารคดีก็จะรู้เฮ้ยในมหาสมุทรมันยังมีภูเขาไฟมันรั่วอยู่กลางมหาสมุทรได้จุดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นชีวิตขนาดเล็กพี่เห็นไหมฮะชีวิตเวลามันจะเกิดมันจะมีมันต้องมีคำว่าความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยารหัสทางวิทยาศาสตร์ที่แทนความร้อนก็คือตัว H ไฮโดรเจนนั่นเองครับผมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนจึงเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ตัว H เห็นไหมไม่พอยังมีตัว C ด้วยคาร์บอนไม่พอยังมีตัว O ด้วยออกซิเจนยังไม่พอยังมีตัว N ด้วยไนโตรเจนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อ่านในความว่าชอนฮะ CHON เห็นไหมครับภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่าใช่ป่ะฮะเสียอย่างเดียวถ้าจะเป็นการเสียนะถามกลับที่วิทยาศาสตร์มีใครตอบได้กี่คนถามว่าไอ้ที่เขาว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันเกิดจากที่ไหนหรือว่ามันมาจากไหนมีใครตอบได้กี่คนในโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์แบบท็อปไฟตอบได้ไหมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์เติมศาสตราจารย์อีกมีไหมฮะตอบได้ป่ะเอาถามกลับสิครับไอ้ที่เขาว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนต้นกำเนิดมันเกิดมาจากไหนกันแน่ที่พวกกันจ่อยจ่อยแถวๆนั้นไอ้พวกชอบเปเปอร์เนี่ยเอ้าแล้วคาร์บอนเหมือนกันทีเดียวเออมันมาจากไหนอ่ะก่อนที่มันจะไปมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เอางั้นออกซิเจนเนี่ยมันมาจากไหนทีเดียวเออเสร็จมาละกักยอมเลยพี่กลุ่มวิทยาศาสตร์ขึ้นหัวยอมได้ไหมครับถ้าจะยอมนะถ้าไม่ยอมก็ไปต่อแค่นั้นเองนะครับอ่ะจะไปไกลเกินไปกว่านั้นเพียงแต่ลุงกำลังจะบอกว่ามหาสมุทรมันร้อนขึ้นมาหนึ่งก็คือธรรมชาติของความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์ใครประโยชน์มันได้ดวงอาทิตย์ทีนี้เชิญสิครับมีปัญญามีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะเอามาจะบอกมนุษย์ผู้ซึ่งจะหยุดดวงอาทิตย์ได้มนุษย์คนนั้นต้องใช้เส้นผมบังภูเขาให้ได้ก่อน จึงจะใช้ฝ่ามือปิดดวงอาทิตย์ได้เฮ้ยพวกนี้กวนอะไรเปล่าลุงมันเป็นหลักคิดมันเป็นวิธีคิดเห็นบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมครับก็บอกแล้วไงว่าใครก็ตามที่สามารถเอาเส้นผมไปบังภูเขาได้มันก็ย่อมเอาเส้นผมไปบังดวงอาทิตย์ได้เช่นเดียวกันนะเห็นไหมคำพูดอย่างเนี้ยมันต้องพูดตั้งแต่เมื่อตอนเดี๋ยวนะ 2,500-600 ปีที่ผ่านมาเลยครับมีแน่นอนครับ 2,500 ปีที่ผ่านมามีแน่นอนที่มนุษย์จะใช้เส้นผมบังดวงอาทิตย์ได้นะหรือในหนึ่งบอกว่าเพียงแค่เด็ดดอกบัวดวงดาวก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดแล้วกว่ามนุษย์ยุคนั้นน่ะใช่สิครับยุค1,000
2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วจะเป็นใครล่ะครับทีนี้ก็ตามเอาเองกันแล้วกันเท่าที่ลุงพอที่จะคลำเจอก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะมั้ง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 ลุงก็เกิดไม่ทันเนาะถ้าจะเป็นการเดานะเดาแบบเต็ม 100% นะน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอะที่ว่าใช่ปะใช่นะพอรับได้ไหมคำอย่างนี้ถ้ารับได้ก็ไปกันต่อก็แค่นั้นเองอ้าวกลับมาถึงอีกวิทยาศาสตร์ทำให้มหาสมุทรร้อนมากยิ่งขึ้นที่บอกว่าเสีย10ปีที่ผ่านมาตั้ง1องศา2องศาเซลเซียสสิ่งนั้นคือเรือดำน้ำเพ่ผลวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับนะมนุษย์กลุ่มไหนก็บอกว่าฟังไหนก็ตามไอ้ pollution ก็ดีปัญหา climate change ก็ตามทีโลกร้อนเกิดจากมนุษย์มันต้องถามเจาะเข้าไปมนุษย์กลุ่มไหนอ่ะกลุ่มชาวนาเหรอกลุ่มชาวนาเหรอที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยกลุ่มชาวสวนเหรอกลุ่มชาวนาชาวสวนต่างหากที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์กลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าวิทยาศาสตร์เอาป่ะแล้ววิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์นิวเคลียร์ด้วยครับทีเดียวเห็นไหมจอจงได้ไหมหนีไม่รอดแล้วพวกกลุ่มฟิสิกส์นิวเคลียร์นี่แหละมันเป็นต้นเหตุทำให้โลกใบนี้ร้อนมากลุงใช้กำมันเกรงใจใครที่ไหนแล้วถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นกลุ่มนักฟิสิกส์นิวเคลียร์เดือดร้อนไหมเนี่ยเดือดร้อนถึงตัวบุคคลไหมมันไม่ใช่เดือดร้อนละครับแต่มันถึงตัวทุกคนนะวันนี้มันร้อนเป็นภาพของแมโครทั้งหมดในโลกใบนี้ทำไงอ่ะหยุดได้ไหมล่ะนักฟิสิกส์นิวเคลียร์หยุดได้ไหมครับหยุดได้ไงหยุดตกงานสิพี่ลองสิครับตกงานหมดใครจะยอมรับการตกงานเนี่ยไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีเก็บซวยไหมพี่เห็นไหมลองคิดให้ดีไปให้ได้ไปให้ถึงมัวแต่ยกย่องจังนะครับยกย่องไอสไตน์ยกย่องจังจริงๆไอสไตน์เขาไม่ได้ทำระเบิดนิวเคลียร์นะรู้ไหมไม่ได้ทำเลยแต่พอเวลาเขารู้ว่าฮิโรชิมากับนางาซากิระเบิดตูมตามมาทุกเขาร้องเอ้ไอ้ยาตายแล้วตายแล้วเขาเลยตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่จะไม่ให้มีอะไรล่ะมีให้ไม่ให้มีขยายพันธุ์ของระเบิดนิวเคลียร์หยุดได้ไหมทีนี้ก็หยุดไม่ได้อีกนะครับนะไอ้เขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำอาวุธนิวเคลียร์ยุคสมัยนู้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมด้วยชื่ออะไรเนาะคูรี่ด็อกเตอร์ทั้งมาดงมาดามมาแดงมาดามมาแดมตายเพราะอะไรไหมที่เขาว่าอยู่ล่ะมะเร็งแคนเซอร์เล่นงานก็คือรังสีเพราะงั้นใครก็ตามที่ใช้รังสีเอก็รังสีเอก็รังสีได้ครับไหมมันเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวก่อมะเร็งภายในร่างกายอ้าวนี่ภาษาลุงนี่แหละแล้วเขาใช้ทุกวันนี่ทางการแพทย์แหละทีเดียวเอาอยู่ไหมล่ะทีเดียวก็ไม่อยู่นะการแพทย์คำว่าการแพทย์เนี่ยครับขอโทษทีครับขออนุญาตเลยครับการแพทย์ขออนุญาตแล้วนะจะมีกี่ท่านกี่คนรู้จักคำว่าฟิสิกส์ควอนตัมมีกี่คนรู้จักฟิสิกส์ระดับโฟนอนหรือโฟตอนนะกี่คนจะรู้จักในเรื่องของควางอับควักดาวควักนะคนละศาสตร์อาจารย์คนละศาสตร์อาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าตีรวมวิทยาศาสตร์มันมีตั้งโหเยอะแยะกลุ่มใช่ไหมครับเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมาโหพัฒยมต้นพัฒยมปลายระดับปริญญาตรีนะนะจริงการแพทย์ก็เรียนแค่ปริญญาตรีใช่เปล่าโทมีไหมนั่นนะเอกมีเปล่า
ศาสตราจารย์มีแบบนี้มันคนละแขนงก็ไม่ว่ากันแต่ขอได้โปรดรับทราบไว้ด้วยนะครับว่าโลกวันนี้เขาพูดมีแค่สามคำนะสสารพลังงานและเวลา สสารพลังงานและเวลาใครก็ตามที่เข้าใจสามสิ่งนี้แล้วบูรณาการกันได้ผู้นั้นนะฮะจะเป็นผู้ที่เข้าถึงสรรพสิ่งใดๆในโลกใบนี้นะเข้าถึงสรรพสิ่งรู้การเกิดสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนไหนตอบได้มีปัญญาตอบอยู่แล้วแหละที่แต่เราก็บอกเฮ้ยมันปรัชญานักปรัชญาไหนมาตอบได้ทางนั้นเอาเออถ้าบอกว่าปรัชญาเห็นไหมฮะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแค่นี้ก็สวยแล้วที่ว่าแน่ๆวิทยาศาสตร์ไปตอบไม่ได้หรอกใช่ไหมครับอ้าวถ้าใครตอบได้ว่าสมมติว่ามีผู้คนกลุ่มเอ๊ะไก่เกิดก่อนใครเอาไว้กองหนึ่งเอาไว้ปี๊บหนึ่งเอาไว้กลุ่มบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่อีกกลุ่มบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่เพราะว่ามีคำถามแค่นี้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันมีทางเลือกอยู่สองทางกลุ่มหนึ่งบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่อีกกลุ่มที่สองไก่เกิดก่อนไข่เอาละถามว่าถ้าถามคนรุ่นปัจจุบันนี่นะก็มักจะบอกว่าไก่มีมาก่อนไข่ไก่มีมาก่อนไข่เพราะว่าอยู่ๆก็เห็นเอาไข่มันรู้มาจากตูดไก่มันก็บอกตามคอมมอนเซนส์ว่าเออไก่มันมีมาก่อนก็แปลว่าไก่เกิดก่อนนะก็ได้แค่นี้ใช่ไหมฮะอย่าเถียงกันเลยโยมเกิดพร้อมกันแล้วกันไม่มีใครมาสร้างมันเกิดพร้อมกันเนี่ยเป็นข้อยุติไหมครับทีเนี้ยมันมีคำถามต่อนะเออต้องกลุ่มสาธุกลุ่มพุทธศาสนาจะมีคำถามต่อเพราะว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไข่จะเกิดพร้อมกันเกิดหลังต่างก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนั้นมีคำถามต่อแล้วสมุทัยล่ะต้นเหตุของการเกิดไก่กับไข่ที่บอกว่าเกิดพร้อมกันมันต้นเหตุมาจากไหนแน่มาเป็นสมุทัยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคำถามต่อที่ว่าไก่เกิดพร้อมกันแล้วเกิดได้ยังไงใครตอบมันเกิดได้ไงกับพร้อมกันถ้าไม่มีใครตอบนะลุงอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังมันเกิดเองอะเกิดเองต้องใช้เหตุผลไหมเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปไม่ได้เกิดเองเห็นไหมครับมีก็ได้นะเอายังไงก็ว่าเกิดเองแล้วเกิดนานเท่าใดเนี่ยมาเออถ้าลุงบอกว่ามันเกิดเองท่านก็มีคำถามว่าอ่ะเกิดนานเท่าไหร่เอาไม่จะบอกเวลาที่นี่นับเองนะ เกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับแล้วโลกใบนี้เกิดนานตั้งเท่าไรถามใครทีเนี้ยถามวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกใบนี้เกิดมานานประมาณ 5,000 ล้านปีประมาณด้วยนะ 5,000 ล้านปีจักรวาลนี้เอกภพนี้เกิดมาแล้วนานตั้งเท่าไรประมาณ 15,000 ล้านปีจริงเลยเอาไหมจะบอกอายุของโลกใบนี้ได้ไปนั่งรับเองนะพี่นะผมไม่เกี่ยวนะอายุของโลกใบนี้ถามว่าเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดคำตอบถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายแต่พอจะรับฟังได้ไหมคือเอาของแข็งที่เขาเรียกกันว่าโมเลกุลมานับรวมกันถามว่าเม็ดทรายหนึ่งเม็ดมันมีกี่โมเลกุลเนี่ยเอาก็ถามนักวิทยาศาสตร์นั่นไปถามใครเลยที่ว่าแน่ๆเนี่ยพวกเก่งเปเปอร์นะไว้เปเปอร์เอาไม่ได้เยอะจะเผาให้หนูพวกเปเปอร์เปเปอร์ไหนมันศักดิ์สิทธิ์จะรู้นะ
อะไรทำนองนั้นครับโอเคนะเม็ดทรายหรือเม็ดถามว่ามีมีกี่โมเลกุลเอาเม็ดทรายก็แล้วกันมานั่งนับเม็ดทรายที่มันจับต้องได้อ่ะตามชาวบ้านล้านถิ่นเอาเม็ดทรายมานั่งนับกันทั้งหมดไหนๆก็ไปหาเองกันแล้วกันมารวมกันนับให้ได้นะรวมกันยังไม่พอไปรวมกับน้ำทุกหยดนี่หยาบมากแล้วนั่นเนี่ยน้ำมาจากไหนมหาสมุทรก็แล้วกันรวมทั้งนั้นแม่โขงด้วยแม่น้ำคงคาด้วยยกแม่น้ำบับปะกงด้วยเจ้าพญาอีกต่างหากนับเป็นหยดนะยอมไหมพี่ยังไม่พอพูดภาษาวิทยาศาสตร์ต่อเอาอะตอมของอากาศมีเท่าไหร่ไม่รู้นับรวมกันนั่นแหละคืออายุของโลกใบนี้พี่ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วเล่าสู่กันฟังบ้านจอไปต่อได้ไหมครับมันเป็นมิติทางด้านความคิดนะฮะและนำไปสู่คำตอบสุดท้ายได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดกันเองเพิ่มความคิดสงสัยท่านสงสัยก็ถามมาก็แชร์กันปัดไปมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าแพ้ชนะเลยนะครับถ้าแพ้ชนะแล้วก็มันไม่น่าจะเป็นเวทีนะเวทีลุงหมอกเนี่ยนะเวที TikTok Family เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเวทีเอาชนะค้าขานกันนะผมว่านะแชร์กันดีกว่านะพี่รู้2น้องรู้1ไม่ดีกว่าหรือผมว่านะครับแน่นะถ้าจะเอาชนะค้าขานก็น่าจะเป็นเวทีอื่นซะมากกว่าเนาะฝากเอาไว้กรุณาครบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่มันอีซี่มากๆคอมมอนที่สุดแล้วล่ะครับในการที่จะได้ยินภาษาเหล่านี้ให้ได้ผ่านหูอย่างน้อยที่สุดก็มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เคยบันทึกกันมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กอะไรครับเข้าตาสู่ใจคืออ่านมาบันทึกแก๊กเหมือนกันแหละแค่เข้าหูเข้าตาแล้วเนี่ยเข้าจมูกจะมีเยอะเข้าปากอีกเยอะเอาเข้าหูเข้าตาแล้วก็แย่ๆแล้วครับในการเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กก็แปลว่ากำลังจะบอกว่าท่านทั้งหลายนั่นแหละทั้งเรียนรู้โดยการฟังเลคเชอร์นะนะทั้งอ่านมาโดยตำรานั่นแหละครับมันเต็มหรือเปล่ามันเต็มสิ่งที่มันเต็มมันคืออะไรเนี่ยปวดเฮ็ดแล้วครับปวดหัวแล้วครับ จะต้องคอยคลีนนะเนี่ยก็มาแชร์นี่มันก็เป็นลักษณะของการคลีนฟังภาษาลุงมันจะเบาหัวนะจริงนะถ้าหากว่าได้เป็นการงับอากาศตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนประกอบแล้วก็มันก็จะคลายออกคลายออกครับคนนั้นก็ตามที่มีร่างกายที่ค่อนข้างจะอึดอัดติดขัดค่อยๆฟังกันไปครับย้ำก็คืออย่าแพ้ชนะกันนะ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 ถ้าจะเอาแพ้ชนะกันมันนักวิทยาศาสตร์ผมถามหน่อยเดียวก็หยุดแล้วไปต่อไม่ได้หรอกนะแค่ตั้ง22เอาไว้หารด้วย7ให้ลงตัวซะก่อนก็จบข่าวแล้วนะไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือถามว่าไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนมาจากไหนเอาแค่3ตัวในตัวยังไม่ต้องพูดถึงแค่3ตัวเนี่ยครับเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะตอบได้หรอกครับใช่ไหมฮะน้ำหยดแรกเกิดมาจากไหนของโลกวันนี้จบข่าวเหมือนกันอะไรทำนองเนี่ยครับหรือใครจะว่าไงไม่มีใครตั้งคำถามนะเอาละลุงก็ตั้งคำถามให้แล้วให้ท่านในกรุณาพิจารณาไปเล็กบ้างน้อยบ้างเพราะในหายใจไปบ้างนะสิ่งที่ลุงเป็นห่วงหรือว่ากังวลเป็นห่วงก็แล้วกันนะเพราะว่าสมองเนี่ยบรรจุมามากเหลือเกินครับบางทีสงสารเด็กนักเรียนแค่ม.3 ม.4 นะอายุ14 15กำลังมัธยมต้นเนี่ยไปกันหมดแล้วเพราะว่าบรรจุไอ้เรื่องของความรู้ทางโลกที่ใส่กันผ่านหูผ่านตามากเกินไปหรือเปล่าครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้มันตรงตามชั่วโมงเรียนอัดเข้าไปให้มันมีหลักสูตรที่วางเอาไว้โอ้โหตายเลยพี่เอ๋ยสุดท้ายมันก็แทนที่มันจะเข้าไม่ออกกระเด็นออกอ่ะจะลองตรงนี้ลองดูสิครับลองเอามาพิจารณากันใหม่ต้องคำนึงถึงผู้จะรับนะครับผมว่านะถ้าคนไหนไม่รับก็ต้องไปรับอย่างอื่นเพราะว่ามนุษย์มันสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดได้ประกอบอาชีพได้ดำเนินชีวิตได้ทุกๆมิติแต่อย่าไปยัดใส่เขา
หลักสูตรการเรียนเนี่ยยัดใส่จับยัดลุงก็ถูกยัดกันมาเหมือนกันนั่นแหละที่ว่านะครับใช่ไหมฮะยัดยังไงมันก็ไม่ค่อยจะเข้าละครับยุคสมัยที่โรงเรียนหนังสือมันคิด 50% ต้องผ่านตอนนี้ไม่มีสอบซ่อมหรอกครับไม่มีซ่อมยุคสมัยนั้นตัดคะแนนเรียบร้อยแล้ว 49.99% ยังไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับต้อง 50.00 โอ้โหไม่น้อยกว่าเด้อครับลุงได้หนังสือไม่เคยได้รับไม่เคยถึงขั้นได้ 52% ไม่เคยเลยนะเอาจริงๆไม่เคยเลยเออ51นะ50 51อยู่ตรงนี้ไม่เคยได้52เลยเนี่ยแปลว่าทางโลกโอ้โหมันบรมโง่เลยแต่เวลาเนี้ยอ้าวกลับมาด้านวิภาคกันวิภาคทางโลกค่อนข้างจะหนักหน่อยอะไรกันเออแต่ไม่ถือว่าเป็นลักษณะที่มันเสียหายจนเกินไปหรอกครับสรุปได้ไหมครับว่าไอ้ที่ว่าโลกร้อนแล้วมันเกิดจากมนุษย์ใครก็ยอมรับว่าอย่างน้อยสุด 80-90% ของโลกใบนี้เกิดจากมนุษย์เป็นตัวต้นเหตุทำให้ปัญหาโลกร้อนแต่มนุษย์กลุ่มไหนล่ะให้มันเป็นกลุ่มมันได้จะมาแข่งหัวได้ถ้าถามลุงกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องของนิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับทดลองเท่ากับไรแล้วครับระเบิดนิวเคลียร์ทดลองเท่ากับเท่าไรแล้วครับก่อนที่จะมาเข้ามาอยู่ในแต่ละประเทศนะเสร็จแล้วคุยทับกันไปเนี่ยครับระเบิดนิวเคลียร์ยิ่งทำด้วยไฮโดรเจนเวลาไฮโดรเจนมันแตกตูมนะนิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกหนึ่งนี้มันคาบเกี่ยวไป2 3 4 5เขาเรียกว่าแอคชั่นเชนเอาแค่ฮิโรชิมากับนางาซากินี่มัน75ปี76ปีเต็มๆแล้วนะครับที่มันระเบิดมาเนี่ยนะไอ้แค่แอคชั่นเชนของธาตุเท่าไหร่ยูเรเนียมที่มันแตกวันนั้นนะฮะ70กว่าปีมาแล้ววันนี้ยังทำงานอยู่นะโยมมีนักฟิสิกส์ขออนุญาตสุภาพหน่อยได้มั้ยเนี่ยนักฟิสิกส์นิวเคลียร์มาตัวไหนมาพูดบ้างนะขออนุญาตใช้ว่าตัวเดี๋ยวซ้ำไปคืนพูดมันตกงานหมดไงลุงไม่ใช่นักฟิสิกส์ลุงจึงขออนุญาตพูดเล่าให้ฟังนั่นคือแค่ธาตุหนักตัวเดียวนะฮะใช่นะที่ว่าแร่ยูเรเนียมนั่นต่อมาก็มีพลูโตเมียมอะไรต่างมีอยู่2 3ตัวบางทีมนุษย์ผลิตขึ้นมาหนักแน่นกว่ายูเรเนียมอีกนะให้รู้ไว้ยังไม่พอตัวที่เป็นพระเอกของโลกไปนี่ก็คือไฮโดรเจนนะระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนนั่นนะแตกปุ๊บไฮโดรเจนเป็นไฟพอระเบิดปุ๊บมันก็ไฟลามทุ่งสิพี่คำว่าไฟกับเพลิงนี่นะครับไฟไม่ใช่เพลิงแต่เพลิงคือไฟอ้าวเอาสิงานเนี้ยไฟมันร้อนเนาะลูกช่วงชัชวาลลูกช่วงมันก็เป็นเพลิงเปลวมันมาจากคำว่าไฟมันร้อนเนาะไฮโดรเจนเป็นไฟทีไรครับโอเคนะทีนี้พอระเบิดตัวปุ๊บมันแตกจากศูนย์กลางมันออกเลยฮะ360องศาในแนวราบหมดยังไม่พอมีแนวตั้งอีกจะเหลือไหมเนี่ยระเบิดในน้ำมหาสมุทรปลาวาฬอยู่ได้ไหมครับพี่ระเบิดทีรู้ไหมน้ำเนี่ยโมเลกุลมันไม่สามารถที่จะลดได้นะโยนก้อนหินลงไปที่นู่นอะไรเนาะเอางี้ดีกว่ารัฐฟลอริดาของอเมริกาก็แล้วกันโยนก้อนหินเท่ากับฟุตเท่ากับนี่ก็แล้วกันโชว์ก้อนหินขนาดเนี้ยตูมไปในรัฐในทะเลมหาสมุทรของอเมริกาก็แล้วกันรัฐฟลอริดาก็แล้วกันเพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะพอที่เอ่ยถึงได้ตูม
มันมาถึงป่าหลับเจ้าพญานะคลื่นมันน่ะให้รู้สมั่งรู้ไหมเนี่ยหรือโยนก้อนหินที่แม่น้ำเจ้าพญาเดี๋ยวนี้ลงไปสะเทือนถึงรัฐฟลอริดานะครับทุกสะเทือนไปหมดนะครับเนี่ยความคิดอย่างนี้มีใครคิดได้กี่คนนะไอ้ของเหลวของไหลนะครับนับภาษาอะไรเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวแม้แต่ตบมือแม้แต่ที่บอกว่าลุงข้อขันเนี่ยมันไปหมดแล้วก็ไปตามชั้นบรรยากาศ Bravation มันจะสงสัยเวลาลุงทำอะไรต่างมันจะเข้าไปทางลึกเพราะว่าลุงมันจะขับเคลื่อนโดยพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับเห็นไหมพอไหวไหมครับแน่ๆยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ฟังได้กรุณาใคร่ครวญในเชิงลึกกันหน่อยครับแอะก็เชื่อก็เลยไม่ต้องคิดกันก็เลยทางลึกไม่ได้สักทีหนึ่งเชื่อเขาแต่พูดแต่ผือแล้วก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมันดีแล้วนะครับเชื่อกับไม่เชื่อเลือกอะไรสุดท้ายละเอาเป็นว่า50กับ40 9% กันแล้วกันคำว่าเชื่อนี่หรือศรัทธาเนี่ย 51% กันแล้วใน 100% เนี่ยนะมันไปต่อได้คำว่าเชื่อนะถ้าไม่เชื่อ 49% ไปต่อไม่ได้ชีวิตไปต่อไม่ได้แน่นอนนะเอาติ่งเชื่อไปนิดเดียวต่างกัน 1% กันแล้วกัน 49 กับ 51% เนี่ยโอเคนะความต่างแตกต่างระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเอาแค่ 1% ก็พอนะยึดตัวเชื่อไว้ 1% ชีวิตจะเดินต่อได้นะถ้ายึดถ้าไม่ยึดตัวเชื่อไว้เลยสัก 1% ก็ชนตอแล้วครับถึงจะรู้ทีนี้อะไรทํานองนั้นแหละไอ้นายไปโดนสินี่นะวิญญาณยาโมมาแล้วไอ้นายชาวโคราชบ้านเองนะฮะ พอไปได้มั้ยครับที่เราไปฟังแค่นี้เมื่อกี้ไปถึงไหนลุงก็จะพูดเนี่ยเมื่อกี้นี่ขึ้นต้นเรื่องอะไรใครกับใครเกิดเองอย่าเถียงกันมากเกิดได้ไงเอ๊ะบอกว่าเกิดเองห้อยเอาอะไรกันออโตเมติกบอลแหละออโตเมติกบอลอะไรง่ายดีคำว่าเกิดเองมันมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเอาไว้สี่สถานะนะครับสี่คุณลักษณะคำว่าเกิดเองฟังให้ดีนะครับหนึ่งก็คือเกิดมาเกิดจากมดหลานมดลูกช้างก็ใช่ควายก็ใช่วัวก็ใช่หมูก็ใช่หมาก็ใช่หนูจิ๊ดๆนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับหนูเกิดจากมดลูกมนุษย์ทุกคนทุกท่านแหละเกิดจากมดลูกแล้วก็มาเป็นตัวนั่นคุณลักษณะหนึ่งคุณลักษณะที่หนึ่งของการเกิดอันสองเกิดมาจากไข่สัตว์เลื้อยคลานงูก็ใช่จิ้งจกก็ใช่ไอ้ไก่มันขัดสองขานะมันก้ำกึ่งนะ นะเลื้อยคลานมันมีหลายขานะนั่นเออเลื้อยคลานงูก็ใช่จิ้งจกก็ใช่เกิดมาจากไข่นะที่บอกว่าฟักหรือว่าถูกอุณหภูมิได้พอเหมาะปุ๊บมันก็จะแตกมาแล้วมาเป็นตัวใช่ไหมสามเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะของคาวมาจากคราบมาจากใครคราบใครของเหม็นของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์นั่นนะครับน้ำหมักน้ำหมักจุลินทรีย์เห็นไหมเพื่อนผมบอกว่าใช่ใช่ใช่แล้วได้ยินไหมฮะจริงจบใช่ใช่ใช่เจือมาจากมองเห็นไหมครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเรียกว่าจุลินทรีย์สามเกิดเองเห็นไหมมีบัญญัตินะพระพุทธเจ้าแน่มากนะเกิดเองใครอธิบายทีนี้ครับก็ดีแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้ลุงไม่เป็นหน้าที่อธิบายให้ฟังถือเป็นหน้าที่นะถือหน้าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดเองก็มีภาษาเรียกเหมือนกันนะเช่นโอปะปาติกะมันคืออะไรวะเนี่ยโอปะปาติกะมันคืออะไรทีนี้อยากรู้ก็ต้องไปศึกษาในแนวทางของพุทธศาสตร์ทีนี้เออ
ไปศึกษาตรงนั้นพุทธศาสตร์นะอยากจะรู้นะครับแต่ลุงรู้แน่นอนอยู่แล้วเกิดเองเกิดเองทุกสรรพสิ่งเกิดเองเอาป่ะน้ำฝนเกิดเองใครไปทำไมมันเออน้ำในมหาสมุทรเกิดเองพระเจ้าไหนมาสร้างมนุษย์เกิดเองเออเอาสิงานเนี้ยเฮ้ยไปต่อได้ไหมลุงกระดานนี้ล้มแล้วมั้งทางนั้นเออ TikTok Family ไปได้ไหมเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้3วันนี่ TikTok Family อย่าลืมนะ TikTok Family พวกเราเจ้าก้อยเนี่ยมันเกิดมาวันที่14นะฮะ14เมษายน2564จำหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ขอความกรุณาจำหน่อยครับเดี๋ยวจะมีการเฉลิมฉลองในปีๆต่อๆไปให้รู้ไว้จำไม่ได้ครับผมถือว่าเป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนะลุงออกก๊อกเนี่ยครับนะลุงออกกิ๊กก๊อกเนี่ยเนี่ยเกิดใน TikTok เนี่ยวันที่14เมษายนพศ2564เป็นวันสำคัญนะให้ด้วยสำคัญมากเลยนะทุกทีลุงออกเนี่ยฮะวันที่18พฤษภาเนี่ยที่นี่จะมีการเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนมาเป็นทุกปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เพราะว่าทางการก็ห้ามชุมนุมชนกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออมันก็เลยไม่มีปีนี้จะมีแบบไม่มีแน่นอนกันแล้วกันมันไม่มีเพราะนั้นมันจะให้วันใหม่อ่ะตั้งวันใหม่ขึ้นมาเลยนะอย่าลืมนะบอกเวลายังได้ซ้ำกันนะฮะเวลาเนี่ยเวลารู้จะเป็นบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนาะบ่ายสามเดี๋ยวนะวันเกิดของ TikTokfamily นะฮะหรือว่าลุงออกคิกก๊อกใน TikTok นะครับวันเกิดวันที่14เมษาและส่วนเวลาก็เราจ้องขนาดนั้นนะให้รู้ไว้นะครับตามขนาดจริงๆนะเอาเวลาบ่าย 3:00 นประมาณ40นาทีประมาณนะครับนะบอกลบ5กันแล้วกันประมาณนั้นนะครับ นั่นแหละ ให้รู้ไว้นะครับลุงจำขนาดนั้นเวลาจำนะวันเกิด TikTok Family วันเกิดโอเคนะจำหน่อยครับมันจะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งจะเป็นวันสำคัญของแมวไม่พูดต่อไปคอยดูแล้วกันเล็กๆนี่นะฮะมันจะเป็นของใหญ่นะเอาละเอาเป็นว่าเมื่อเวลาเราสู่กันจุดนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าเกิดเองโอปปาติกะนะครับฟังให้ดีนะตัวนี้มันก็จะไปล่วงรู้ในมิติหนึ่งของการปฏิบัติทางด้านศีลสมาธิปัญญาเรื่องของจิตนะครับจะไปรู้ได้โดยศักยภาพของจิตของการเกิดเองที่ว่านะครับด้วยความเข้าใจเนี่ยไปไม่ถึงครับนะๆๆไปไม่ถึงนะครับแต่เรื่องจิตมันจะรู้เห็นคำว่าเกิดเองโอเคนะพอได้นะครับตรงนี้เขาตัดตอนไปยังเรื่องจิตกันแล้วกันสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องจิตโดยเฉพาะมันก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาถึงที่นี่แล้วก็ว่ากายกับใจก็น่าจะพอกายก็คือสภาพร่างกายเราเนี่ยครับที่มันไม่ปกติมันเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นสารพัดนาทีนี้สำหรับลุงออกและคณะทำงานแล้วก็มีตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้นะมันไม่มีอะไรมากมายเลยอาศัยธรรมชาติเนี่ยครับอากาศเป็นยารักษาตัวเราเนี่ยใช่ไหมงับอากาศให้มันถูกต้องตรงจังตามจังหวะของบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนเขาเอาไว้ขอแนะนำตรงนี้ไว้เพราะแล้วเขาย่อมาหมดเรียบร้อยครับย่อมาทุกส่วนแล้วครับที่จะมาให้ใช้ได้อย่างง่ายได้เหลือเกินในเรื่องของการใช้อากาศบริโภคอากาศลุงพูดมานานอากาศเป็นยาเนี่ยพูดมาเกินกว่า20กว่าปีก็แล้วกันน้ำเป็นยาคนที่ฟังเนี่ยใช้สมอลทอล์กฟังครับมีน้ำสองขวดไปข้างหน้าน้ำเดี๋ยวมันเป็นยามันเองครับจริงเป็นยารักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดนะคำว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัด 108,009 ข่าวและเพลงโรคที่เขาว่ากันตั้งแต่เริ่มมีวิทยาศาสตร์นู่นเดี๋ยวนะนับตั้งแต่ทางไหนนาะไอเรื่องของเชื้อโรคชรามันเกิดขึ้นมาลุยพาสเตอร์แบคทีเรียตัวแรกเกิดขึ้นมาในโลกก็คือลุยพาสเตอร์โอเคไหมครับแล้วก็มียุกมียาอะไรต่างมาต่อต้านมัน
ก็คือหลุยส์พาสเตอร์แหละกี่ปีมาแล้วนับถอยหลังเองครับผมไม่ได้ตามเรื่องตอนนั้นใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็300ปี500ปีในประมาณนั้นโอเคนะนั่นแหละมาตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะจะเป็นมาถึงวันนี้มันรุนแรงมากคือไวรัสพวกนี้เกิดเองครับไวรัสเกิดเองไวรัสเกิดเองจริงๆแล้วผมว่านะถ้าหากความเกิดในห้องแลบนะไอ้นักปฏิบัติการก็จะไม่รู้หรอกวินาทีนั้นมันเกิดจะไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้หรอกครับให้ถ้ามันเป็นของใหม่เฮ้ยพอเฮ้ยปุ๊บมันเซตอัพเข้าไปในคนคนนั้นแล้วครับคนคนนั้นก็เชื่อว่าน่าจะไม่เหลือแล้วครับตายเอาจริงนะทำงานหน้าจออันตรายนะให้รู้ไว้ทำงานหน้าจอหลักที่มันเป็นพูดว่าอะไรระดับซุปเปอร์เซิร์ฟเวอร์รู้จักเซิร์ฟเวอร์ไหมฮะแหล่งเก็บข้อมูลที่มหามากมากอ่ะนะไอ้เซิร์ฟเวอร์ก็คือเหล็บแกะข้อมูลทั่วไปถ้าเป็นซุปเปอร์อย่างเช่นงานของ NASA อย่างเงี้ยมันต้องระดับซุปเปอร์หรือซุปเปอร์เซิร์ฟเวอร์ที่จะมาทำภาพแอนิเมชันให้มันใกล้เคียงที่สุดกับในเรื่องของจักรวาลในเรื่องของกาแล็กซีในเรื่องของหลุมดำหลุมแดงอะไรเป็นต้นมันใช้เครื่องมือขนาดที่มันมีความว่องไวสามารถที่จะกดเข้าไปปุ๊บมันสามารถที่จะทำงานได้เป็นเวลาภายใน1นาทีภายใน1ชั่วโมงถ้าหากว่าใช้ซุปเปอร์ธรรมดาโอ้ใช้เป็นปีมันก็ไม่ได้ภาพแอนิเมชันที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยครับเห็นภาพลึกลับซับซ้อนนะครับนะใช้ระดับซุปเปอร์ของซุปเปอร์เซิร์ฟเวอร์มันถึงขนาดนั้นนะครับวิทยาศาสตร์เขาก็โอเคเก่งมากแล้วกันนะแต่ที่สุดแล้วคนกลุ่มนั้นครับเบรนจะเสียหายผมตั้งเป้าไว้แล้วนะครับยินดีนะฮะที่จะรักษานักฟิสิกส์ต่อไปจะเริ่มพูดคำว่ารักษากลุ่มอาชีพแล้วทีนี้นะรักษาเพราะผมจะรู้ว่ากลุ่มอาชีพเนี่ยเช่นรักษาอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ให้ฟรีด้วยเอาจริงนะมันจะกลับขั้วกับข้างเชื่อแต่ครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นให้ลุงเนี่ยเห็นพูดพยักหน้าโกกๆเนี่ยมันจะไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะไปต่อไม่ได้ไม่ฮะต้องการจะช้อนอาชีพนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้ดูแลคนอื่นอีกทีนึงผมเองก็ไปรักษาผู้คนได้ไม่หมดหรอกครับก็ต้องอาศัยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่นะครับที่จะให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแล้วป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ด้วยให้เขาไปรักษาผู้คนต่อดีไหมครับนี่คือความคิดของลุงนะไม่ใช่ไปแย่งอาชีพเขาหรอกโอ้ยผมจะไปแย่งอาชีพเหมือนกันจริงๆนะหรือจะให้แย่งได้นะเอาสบายมากมีปัญหาแล้วก็ลุงได้หมดทุกเรื่องแหละน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 ะแต่อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะครับให้ผมแบ่งปันดีกว่าให้กับผู้คนที่ต้องการอยากจะรู้กระสินแบบนี้นะบางทีผมบอกว่าอนาคตข้างหน้านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่รู้ใครจะเป็นโจทย์ผมว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่นะมั้งจะเป็นโจทย์เจอข้ออันเป็นเท็จเช่นอยู่ๆก็บอกว่าเธอมีโรคกอเงี้ยแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ทีนี้อ้าวนี่กล่าวหาเป็นเท็จนี่วะเฮ้ยไม่ยุ่ยทำนะโว้ยประมาณมันจะคือความคิดของมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นครับผมนั่นนะหรือใครจะว่าไงรู้ว่างั้นนะจริงค่อยเก็บคำพวกนี้เอาไว้ว่ามันจะเป็นจริงไหมในวันต่อไปนะครับโอเคนะหรือแต่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ผมบอกให้เลยอายุขนาด25ปีจบแพทย์ยังครับ25ปีเนี่ยนะประมาณนั้นนะมั้ง26 27ปีจบแพทย์กันแล้วกันเอา25กันแล้วกันอายุ25เนี่ยลุงบอกว่าเลยได้เผาก่อนลุงทุกรายอายุ25ปีนายแพทย์จบวันนี้นะจริงได้เผาก่อนลุงทุกรายที่พูดเนี่ยเพราะลุงรักษาตัวเองได้โดยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่นะโอเคไหมครับใครจะพึ่งพาสายลุงก็ยินดีลุงก็ไม่เคยติดบังในพวกนี้
นะขอให้เปิดรับเป็นโอเพนไมค์ก็เรียกว่าโอเพนไมค์โอเพนไมค์ที่เขาว่ากันโอเพนไมค์โอเพนไมค์ที่เขาว่ากันนะได้แต่ภาษาสุดท้ายแล้วปิดแค่นั้นนะครับนะคือง่ายๆคือเวลาลุงพูดเนี่ยพอจะทันไหมครับฟังให้ทันใช่ลุงก็ยอมรับว่ามันเป็นภาษาใหม่อย่างเช่น thank you very big นี่ภาษาใหม่นั่นนะเออได้ยินปุ๊บเฮ้ยมันมีด้วยเหรอมนุษย์พันอ้าวใช้ของเก่ามากี่พันปีแล้วนั่นน่ะใช่ไหมครับ thank you very big มันจับต้องได้นะอ๋อ thank you very much โอ้จับต้องไม่ได้เลยลองฉุกคิดสิครับมันค่อยๆไม่รู้นะในหัวผมเนี่ยบอกไว้เลยว่าเมื่อเวลาเห็นอะไรต่างๆที่มันไม่น่าจะเราก็พลิกภาษาซะอย่างเงี้ยกลับภาษาใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำลายใครนะมั้งภาษาลุงอ่ะใช่ไหมหรือจะเอาตามเขาก็ไม่ว่านะครับไม่มีใครเขาว่าหรอกครับคิดใหม่ทำใหม่ได้ไหมอย่างเงี้ยรู้ใหม่คิดใหม่นะก็ทำใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องคิดใหม่ได้นะแต่ที่แน่คือพวกเราเจ้าค่อยนะจะเริ่มนะว่าขอให้เป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันน่าจะโอมากกว่าพวกเราเจ้าค่อยในบ้านหลังเดียวกันเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คำถามไม่ว่าดีไหมดีไหมเป็นคำถามเปิดนะไม่ได้ผูกขาดดีไหมถ้าดีก็มาแชร์กันความต่างกันเห็นไหมฮะผมว่านะเป็นการพัฒนานะมันถึงพัฒนาได้ต้องอาศัยความต่างผมเรียกว่าสังเกตเปรียบเทียบนะครับมันเป็นความพิเศษของมนุษย์อีกอันนึงนะผมจัดเอาไว้อยู่3 4 5 6คำนี่มนุษย์ความพิเศษของมนุษย์จะมีองค์ประกอบอยู่4 5คำเท่านี้ไม่รู้นึกได้หมดหรือเปล่ารู้นะ1สังเกตจริงๆคำว่าสังเกตเนี่ยไม่มีตำราบอกหรอกครับไม่มีทางเลยมันเป็นทักษะเฉพาะมันเป็นสกิลเฉพาะเลยครับสังเกตนะครับแค่มันเป็นของติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดสังเกตโอเคไหมมันไม่มีใครสอนใครได้อะตรงเนี้ยผมว่างั้นนะขอให้มีคนนั้นที่มีเถอะคนนั้นก็จะพัฒนาแรงต่างได้ดีได้ไวมากด้วยครับโอเคนะผ่านไปหนึ่งสังเกตสองเปรียบเทียบขออนุญาตครับสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเปรียบเทียบกันฮะเปรียบเทียบกันอ๋อเขาว่าเช่นนั้นลุงหงอกว่าเช่นนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมสรุปแปลว่าเลือกข้างนะให้รู้ไว้คำว่าสรุปเนี่ยเลือกกันนะเอาไว้ในใจแต่ไม่พูดประมาณนั้นนะครับสี่เสนอแนะและห้าอธิบายได้ที่บอกว่าลอจิกก็ว่าเหตุผลตะกาตะการนั่นนะครับลอจิกฟังกันติดหูประทับอะไรอันนี้ไม่มีฮะเราจะไม่ใช้คำว่าลอจิกเราจะไม่ใช้ว่าเหตุผลแต่เราจะใช้ว่าที่มาเหตุคือที่มาใช่ไหมโลกนี้เกิดได้อย่างไรคือที่มามนุษย์เกิดได้อย่างไรคือที่มาสัตว์ไก่ไข่เกิดได้อย่างไรคือที่มาต้องถอยเราไปหาที่มาให้ได้ก็คืออดีตนั่นแหละครับแล้วจะไปยังไงทีเนี้ยอธิบายได้ทั้งที่มาที่ไปมาจากไหนและไปอย่างไรมันมาจากไหนโลกวันนี้เกิดมาจากไหนดวงที่เกิดมาจากไหนกาแล็กซี่เกิดมาจากไหนเงี้ยทุกกาแล็กซี่เกิดมาจากไหนหน้าวันนี้เป็นภาษาใช้ได้เป็นองค์รวมคือบิ๊กแบงเนี่ยยังมีคนถามต่อไปนะบิ๊กแบงเกิดได้ยังไงทีเนี้ยมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาพูดเอาไว้ในสังคมโลกไปนี้นะก็คือเดี๋ยวนะชื่ออะไรเนาะที่นั่งอยู่วินแชร์นะสตีเฟนฮอว์กิงเขาบอกว่าจักรวาลนี้เขาพูดทิ้งเอาไว้รอแต่เขาตายไปก่อนจักรวาลนี้เกิดจากที่ว่างยังไงเนี่ยเกิดจากความว่างเกิดจากไม่มีอะไรเลยถามว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่มีที่มาถ้าถามลุงนะถ้าเขาบอกว่าจักรวาลนี้เกิดจากคำว่า before big bang คือเก
คือจุดเกิดจริงๆอ่ะจุดนั้นสตีเฟนฮอว์กิงรู้สึกจะมีเขาจะมีเอกสารเนี่ยของมาของเขาบทความของเขานะครับใครติดตามก็ติดตามไปเขาบอกว่าจริงๆนะก็คือจุดนั้นอ่ะไม่มีเวลาอ่ามันหาเวลาไม่ได้อ่ะไอ้ที่มันเกิดอ่ะลุงก็บอกว่าเวลาเป็นศูนย์แล้วครับเซตศูนย์ลุงบอกเวลาเป็นศูนย์แล้วก็ความว่างไม่มีอะไรเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็พูดถึงกันในสังคมโลกฟิสิกส์ของเขาแล้วนะครับแล้วนักฟิสิกส์ก็ถามไต่ถามไปแล้วพิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้มันได้คำพูดไงได้แต่คำพูดก็ต้องยอมรับในจินตนาการของเขานะครับลุงยอมรับนะที่ว่าเนี่ยแต่อธิบายได้ไหมที่นั่นคนอธิบายนั่งพูดอยู่นี่แล้วกัน ดีไหมล่ะ มันเกิดจากคำว่า before big bang big bang นี่มีคำว่า before big bang แล้ว before มาจากไหนอ้าวไปใหญ่แล้วทีนี้เอามาจาก big crunch ก็แล้วกันอ่านมาจบไหมทีนี้เนี่ยภาษาเหล่านี้เคยได้ยินไหมครับพี่ big bang มันติดหูอยู่แล้วเวลาสอนมนุษย์โลกนักฟิสิกส์ทุกคนไม่รู้จัก big bang ไม่รู้จักภาษาเหล่านี้ก็แปลว่าอยู่หน้าเขาหลังเขาแล้วไม่ทันยุคแล้วจ้าเนี่ยนะ Big Bang จะมาจาก Before Big Bang เล่นภาษากันนะแล้ว Before มันจะมาจากอะไรต่อมันต้องมีที่มามาจาก Big Crunch Big Crunch มาจากที่ไหนทีเนี้ยเออ Big Crunch ก็มาจาก Big Bang เอาสิวนอยู่เนี่ยวนในอ่างเลยอย่างเงี้ยก็เมื่อท่านไม่ยุดผมก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะมันก็มีตัวต่อไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เป็นตัวต่อที่ไปกันในน้ำไม่ใช่ในลักษณะหักด้ามพระดูหัวเข่าประมาณนั้นนะครับนะลองใคร่ครวญดูครับฐานะที่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมนะฮะ TikTok Family นะฮะส่วนท่านที่อยู่ทั้ง Face ทั้ง YouTube นะครับก็พยายามปรับตัวมาอย่าง TikTok นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า TikTok เนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่ให้กับมนุษย์ผู้พึงกระหายใช้ว่ากระหายนะเพราะว่ามันลงสุขภาพอันมากมายกายกองนะเอาไม่อยู่จริงครับนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางไหนก็ตามศาสตร์แผนเขมรก็ได้เอาภาษาแผนลาวก็ได้นะศาสตร์แผนเวียดนามภาษาแผนอินเดียศาสตร์แผนจีนนะภาษาแผนอบอริจินเอาสิเออก็แปลว่าออสเตรเลียเนี่ยเอาไปกินแล้วศาสตร์แผนอะไรวะเนี่ยอเมริกาแหละอเมริกาชนพื้นเมืองกันนั่นน่ะอเมริกาอะไรนั่นนะครับมันศาสตร์แผนดึกดำบรรพ์นู่นน่ะแล้วก็ศาสตร์แผนไทยที่เนี่ยเออแล้วศาสตร์แผนปัจจุบันที่เนี่ยเอาเออเอาสิเอาอยู่ไหมครับที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามแต่ละโลกเนี่ยมันหยุดโลกได้ไหมที่นี่เอาแต่ละประเทศน่ะมันไปต่อไม่ได้ทุกสารมันไปต่อไม่ได้แล้วเอาเปล่าเออหรือใครจะดื้ออยู่ก็ไม่ว่านะทีนั้นกลับมาหาศาสตร์อะไรล่ะศาสตร์ในตัวเราเนี่ยครับเนี่ยนะนะถึงบอกว่าต้องกลับคิดกันใหม่ไหมไอ้ความจริงบูรณาการความคิดกันดีกว่ามันคงไม่ใหม่ไม่เก่าหรอกผมว่านะเออมันบูรณาการกันดีกว่าความคิดเนี่ยคนเกิดก่อนคนเกิดหลังคนเกิดปัจจุบันมาเชื่อมกันอยู่ผมว่ามันน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการที่มารักษาสุขภาพรักษาร่างกายมนุษย์ดีลุงก็ว่าลุงค้นพบไปนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นตัวที่มารักษามนุษย์ปัญหารักษาสัตว์ได้หมดแหละเมื่อรักษามนุษย์ได้สัตว์มันมีศักดิ์ต่ำกว่ามนุษย์เยอะเลยมันจะรักษาง่ายด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ทำมาแล้วนะเอาบอกทำมาแล้วนะยุคนั้นมันยุคช้างอะไรโมตาร่าเกิดทันไหมในโมตาร่าเนี่ยท่านอยู่หน้าจอเนี่ยอายุ20ปีผมว่าทันไหมโมตาร่าคงไม่ทันมั้งนะแล้วก็ชื่ออะไรมีช้างเชือกหนึ่งอย่าไปถอยหลังไปเรื่องของช้างเนี่ยคงไม่ทันเหยียบกับระเบิดรถบรรทุกชนพวกนี้นะครับนะเอาละผ่านไปอย่าไปถอยหลังไปไกล
รามาถึงปัจจุบันทันสมัยมาสมัยเมื่อกี้ผมพูดกันว่าความพิเศษของมนุษย์นั้นมีอยู่ 4-5 ข้อต่อไปนี้คือ1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอแนะและอธิบายได้ที่มากับที่ไปหลักเหตุผลลอจิกไปต่อไม่ได้แล้วครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆหรือว่าใช้ลอจิกใช้ผลก็ไปว่ากันคนที่บอกก็ไปต่อได้ก็เชิญอัตยาศัยนะฮะเหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์ทฤษฎีศาสตร์เชิญอัตยาศัยสำหรับทางฝั่งลุงนี้ถอยหลังมหาธรรมชาติน่าจะมีคำตอบสุดท้ายได้ดีที่สุดโอเคไหมครับเอาต่อไปนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนที่เล่าสู่กันฟังนะครับถ้ามีก็ยินดีนะครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนมีอะไรโอ้โหมีใครถามกันมาบ้างเด้องานนี้เข้าคำถามเลยครับขอไม่ทันแล้วครับน้องเพนกวินนะครับไทยปากีสถานนะครับถามว่าทุกครั้งที่ฟังคุณลุงแล้วเสียงมันไปสั่นสะเทือนร่างกายได้ยังไงรู้สึกดีจังเลยครับคำถามที่หนึ่งจากน้องคนเดียวกันเพนกวินยังบอกว่าตัวของอนัตตากับอัตตาเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับสามก็คือว่าแล้วฟรีเควนซี่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหรือมันกวนในมันถึงหรือหัวได้ยังไงนะครับข้อที่สี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเกี่ยวกับเซลล์คอนเซียนไหมโอ้จะไปไกลแล้วอย่าไปมากนะลุงจำไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนให้ครับเอาข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งก็คือฟังเสียงของลุงหงอกตอนที่คุณลุงหงอกให้โลหะนะครับไวเบรชั่นนะมันสบายได้ยังไงเอาข้อนี้ก่อนเนาะครับข้อที่สองคนเดียวกันแล้วมันจะได้ผูกเพราะว่าน้องไทยปากีสถานครับโอเคครับนะครับพลังงานบริสุทธิ์เกี่ยวกับเซลล์คอนเชียสได้อย่างไรสามฟรีเฟนซี่ที่ลุงบอกว่าคลื่นความถี่ที่มนุษย์สร้างเนี่ยครับมันไปกวนสมองได้ยังไงนะครับห้าก็คืออัตตากับอนัตตาเนี่ยมันโคออเปเรตกันยังไงมันจัดการกันยังไงโอเคเป็นคำถามที่สูงสุดและละฮะกับภาษาพุทธศาสตร์นะครับอัตตาอนัตตาเชิญทีนี้ครับ หน้าจอครับผมเข้าใจนะครับว่าหน้าจอมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าหน้าจอทำตามคำบอกต่อไปนี้ดูก่อนเพราะคำถามที่น้องเพนกวินถามเนี่ย มีความเป็นนัยยะสำคัญสูงมากเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านสามารถใช้ small talk แล้วหลับตาฟังสิ่งที่คุณลุงจะเล่าต่อไปนี้ตั้ง5ข้อเนี่ยครับได้ทันทีเลยและหายใจตามปกติไปเรื่อยๆแล้วหลับตาฟังไปเลยครับผมดูซิว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับครับเอาล่ะเรื่องของเสียงก่อนก็ได้นะครับเสียงนี่มันเป็นเรื่องของทั้งคลื่นและก็ความถี่นะครับ เสียงเนี่ยทั่วๆไปแล้วก็บอกว่าเป็นพลังงานเสียงพลังงานเสียงที่ทางด้านทางโลกก็เรียนกันนะฮะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเอาพลังงานเสียงมาว่ากันพลังงานเสียงทางโลกก็เรียนกันทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของทั่วๆไปนะเสียงเดินทางในอากาศได้เท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีประมาณนะครับเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านอวกาศไอ้โทษไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศทำไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของเสียงแต่เสียงที่ลุงใช้เนี่ยมันจะผ่านกระบวนการของ PE คือพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวจะตอบ PE ก่อนครับพลังงานบริสุทธิ์กับที่บอกว่า conscious นะมันเซลล์ conscious conscious คือความรู้สึกนะฮะแล้ว PE เนี่ยมันไปกระตุ้นความรู้สึกก็คือสะดุ้นเซลล์คอนเชียสนั่นเองคอนเชียสเซลล์คอนเชียสคือความรู้สึกของความรู้สึกซ้อนไปเลยล่ะครับนะฮะ PE ตัวนี้มันเป็นแกนที่มันอยู่ในเซลล์เลยนะครับในเซลล์ในศูนย์กลางของเซลล์เลยนะครับตัวนี้ซึ่งในตัวท่านก็มีเซลล์ใช่ไหมล่ะมีเนื้อเยื่อมีทิชชู่มีออร์แกนมีบอดี้ทั้งหมดนั่นแหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานตรงเนี้ยเสียงเนี่ยมันไปกระตุ้นได้ยังไงลองฟังให้ดีๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอพ่อขออนุญาตตอบให้อย่างค่อนข้างจะประกอบกับการปฏิบัติการผมว่ามันน่าจะ get into เข้าใจในเซลล์คอนเชียสของท่านเองคือความรู้สึกที่มันจะออกมาเองซึ่งตัวท่านเองแต่ละคำตอบนี้ขอให้เปิดใจหรือว่าฟังไปไม่ต้องเชื่อลุงหรอกครับขอให้ฟังให้ทัน
นานนะครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ yourself ก็คือ self conscious ของอยู่คือความรู้สึกนั่นเองครับที่มันจะเกิดขึ้นว่ารู้สึกอย่างไรนั่นคือคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านเองใครได้รับบ้างไม่รับบ้างแล้วค่อยบอกกันนะฮะตรงนี้นะครับโอเคนะนี่ก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปกระตุ้นนะครับเข้าลุงใช้คำว่าเข้าหูสู่ขั้วหัวใจมันจะไปควบคุมเรื่องของเพ้าหัวใจเวลามันเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บกว่าฟิวชั่นที่ชั่นก็ว่าได้พูดผ่านภาษาฟิสิกส์ฟิวชั่นที่ชั่นเห็นไหมครับฟิวชั่นที่ชั่นถ้าพูดถึงเรื่องของไอ้เซอร์คูเลชั่นของเลือดคือดูดแล้วก็ดันเลือดนั่นเองครับโอเคไหมทีนี้มันเข้าไปสู่เซลล์ได้ยังไงมันจะแปรผันไปเป็นไฟฟ้าสถิตต่อในร่างกายเป็นไฟฟ้าสถิตงั้น PE ตัวนี้ PE ตัวนี้จริงๆมันเดี๋ยวมันมาจากภาษาฟิสิกส์ที่เขาเรียนก็คือ potential ตัว P คือ potential E คือ energy ก็คือพลังงานศักย์เห็นไหมพลังงานศักย์นี่มันเป็นพลังงานที่มันมาจากคำว่า static มันมาจากคำว่า nothing เนี่ยไอ้ลุงก็ใช้พลังงานศักย์หรือพลังงานซ่อนอยู่ความนิ่งเนี่ยมาใช้ลุงก็แจ้งว่า PE สะเพียวดิจิสาโอเคไหมครับมันน่าจะสอดคล้องต้องกันไปยังฝั่งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มันก็เข้ากันได้แต่ถ้าหากว่าท่านรู้จักคำว่า potential energy นะครับถ้าไม่รู้จักตัวนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็ขอให้ไปค้นคว้าเองก็แล้วตรงนั้นนะฮะในส่วนที่สนใจใฝ่รู้เพราะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้ในโลกใบนี้ให้เราเรียนกันนะครับพลังงานศักย์นะฮะแต่ทางฝั่งผมก็คือเข้าไปถึงในแกนของพลังงานที่ว่านี่ก็มาเรียกใหม่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะโอเคนะเป็นภาษาใหม่เนี่ยพอเวลามันไปตามคลื่นเนี่ยไอ้คลื่นก็คือเป็นเวฟเป็นไวเบรชันไปแล้วเห็นไหมครับคลื่นเสียงโอเคไหมแล้วพอเวลาคลื่นเสียงปุ๊บจะมีความถี่ไปด้วยนะมันเป็นคลื่นสั้นสังเกตให้ดีคำว่าคลื่นสั้นมันไงดีนะครับมันที่แรกมันป้องแล้วมันกับเหมือนกับจากภายวงกลมข้างในเนี่ยมันจะเป็นวงกลมภายข้างในเล็กๆมันจะเล็กลงเล็กลงมันจะเป็นแบบก้นหอยนึกออกไหมครับนี่นะนั่นแหละครับมันที่จะแทงไปทางลึกปี๊ดเข้าไปนะไอ้เป็นก้นหอยเนี่ยมันจะไปย่อส่วนให้เป็นคลื่นที่มันสั้นที่สุดเท่าที่สั้นได้แล้วความถี่ที่จะสูงมากเพราะนั้นจึงเหมือนกับทิ่มแทงเลยนะครับ เหมือนทิ่มแทงเนื้อเยื่อเลยนะครับนะเข้าหูสู่ใจก็คือหัวใจไปตามเพ้าทีนี้ครับเพ้าเนี่ยคือเรื่องของไฟฟ้าแล้วนะเป็นกระแสบวกลบแล้วนะมาแล้วก็ไปตามกระแสเลือดก็ไปหาเซลล์เพราะนั้นในร่างกายของท่านก็รับกันเต็มๆเพราะนั้นเขาไปหาเซลล์มันก็เลยกลายเป็นเซลล์คอนเชียสคือความรู้สึกที่ออกมาในตัวของท่านเองนั่นเองโอเคนี่คือคำตอบนี้มันจะไปคล้องกับทางด้านเสียงที่ว่าเนี่ยไบเรชั่นทั้งคลื่นและก็เป็นความถี่ไอ้เจ้าความถี่ตัวนี้ทางฝั่งลุงเนี่ยมันคลื่นจนสุดคลื่นรู้ไปครับจะไม่มีคลื่นจึงกลายเป็นความถี่เป็นแบบ immunity หมายความว่าเซต0นั่นเองครับลุงจะมาได้ตรงนี้ได้เวลาเป็น0ตรงนี้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกลุงบอกว่าเซต0 and อากาลิโกแล้วลุงจะได้สภาวะนี้มานะก็มาเรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะมันจึงมีผลกับทางด้านท่านที่เป็นชีวิตคือชีวิตมนุษย์จะรู้กันด้วยการผ่านภาษาและกับกิริยาของลุงด้วยในเวลาเดียวกันเข้าใจมั้ยครับต่อมาก็มีอัตตากับอนัตตาอัตตาคือตัวตนถ้าพูดว่าอัตตานะฟังให้ดีนะอัตตาเนี่ยอัตตาฟังให้ดีอัตตาแม้แต่คำว่ามวล mass นะ mass มวลในภาษาฟิสิกส์ก็คือมวลที่เล็กสุดคำว่ามวล
แหน่นิดนึงขออนุญาตโชว์เรื่องมวลนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เข้าใจครับผมต้องการอยากให้ท่านเข้าใจมากกว่าเช่นควันบุหรี่ผมเป็นมวลแมสเนี่ยมาจากคำว่า EMC ยกกำลัง2ตัว M นะฮะ M M นี่มาจากคำว่า matter ก็ได้คือสสารเมทเทเรียลคือสสารทั้งหมดแต่มันตัว matter เนี่ยมันจะมีน้ำหนักคือวิงเวทไอตัวเวทเนี่ยนะฮะแยกจากเลยน้ำหนักไปอีกทีก็เรียกว่ามวลภาษาเรียกมวลแต่ลุงจะแสดงคำว่ามวลให้เห็นก็คือควันบุหรี่ของลุงนี่เองนะครับอย่างเงี้ยมวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะมวลเนี่ยมันเป็น mass a m a w s นะของภาษาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับมวลตัวนี้แหละฟังให้ดีภาษาพุทธศาสตร์คือเรียกว่าอัตตาดูสิครับอัตตาตัวตนเนี่ยครับงั้นหมดมวลคือขบวนอัตตาหมดมวลหมดคำว่ามวลตัวเนี้ยฟังให้ดีครั้งหนึ่งครับภาษาทางด้านพูดผ่านแสงเขาก็จะเรียกกันว่าโฟตอนภาษาสูงสุดแล้วครับโฟตอนถ้าพูดผ่านเสียงเมื่อกี้นี่เสียงนะฮะมีความถี่มีทั้งเวฟอะไรถ้าพูดผ่านเสียงเขาเรียกว่าโฟนอนแปลว่าลุงเนี่ยได้ทั้งโฟนอนและโฟตอนโอเคไหมครับเพราะว่าทั้งโฟนอนโฟตอนเนี่ยมันวางอยู่บนของถือว่าแพลตฟอร์มกันแล้วกันของ PE พลังงานบริสุทธิ์รู้จะวางไงกันนะครับแล้วพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ทีนี้ถ้าพูดโดยรวมแล้วนะก็คืออวกาศก็ได้โดยรวมเลยครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยเขาจะเรียกว่า Dark Energy เขาเห็นเป็นดาร์กเขาเห็นเป็นดำแต่ลุงบอกเห็นเป็นใสมันจะกลับขั้ววิทยาศาสตร์ครับโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบของลุงไว้ก่อนนะเพราะว่าสงสัยก็ถามมาก็อธิบายตามรูปแบบลุงนะเพราะฉะนั้นอัตตาก็คือมวลเนี่ยก็คืออัตตาไอ้นี่คืออัตตาไหมครับนะอัตตาหมดที่เรามองเห็นนี่คืออัตตาตัวตนทั้งสิ้นนะอัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนแปลว่าถ้าบอกว่าพูดภาษาพุทธศาสตร์นะอนัตตาถ้าภาษามาแทนนะคือพระธรรมพระพุทธพระธรรมนะไอตัวนี้มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ 25% 50% 75% แล้วก็ 100% ถ้ามัน 100% ปุ๊บก็เป็น PE ทันทีนะพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็น 100% ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอนัตตาพลังงานอนัตตาก็ว่าได้โอเคไหมครับที่ลุงใช้อยู่เวลานี้แต่ลุงไม่อยากจะใช้คำนั้นเพราะว่าอะไรมัน 2,500 ปีก็ไม่ไปถึงไหนเลยลุงต้องใช้ภาษาร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นี่คือพลังงานเนี่ยโอ้โหมันเก็ตมากเลยมันโอ้โหมันพลังงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนมาในโรงเรียนน่ะโอเคไหมครับแต่มันเข้าไม่ถึงก็เลยไม่ใช้ไม่ได้แต่ลุงเข้าถึงพลังงานไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเหล่านี้เป็นต้นมันก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัวของท่านทั้งหมดอย่าลืมทั้งหมดที่มีท่านอยู่นั่นเองตัวท่านคือศูนย์รวมของพลังงานทั้งสิ้นเคมีชีวฟิสิกส์ก็อยู่ในตัวท่านทั้งหมดพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ตัวท่านหมดว่าเพราะฉะนั้นลุงใช้คำว่า P เนี่ยมันจึงเป็นตัวของมนุษย์เลยหรือใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอ้โหมันลงตัวเวอร์ไวเวฟมากน่าดูเลยครับตอนนี้ดึงก็ถึงอยากจะให้เข้าใจอยากให้เข้าใจจังนะครับเสียอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะหยิบเอาไปสักมวลสิมันจะได้เข้าใจงี้มันก็ไปทำไม่ได้งั้นต้องอาศัยความเข้าใจแม้ว่ามันจะอะไรละเมียดหน่อยครับก็ขอได้บอกเข้าใจเพราะมนุษย์มันสามารถเข้าใจกันได้เรื่องนี้เห็นไหมครับพอได้นะหวังว่าผมจบไปนะมีเสียงมีPE พลังงานบริสุทธิ์กับโอเคอะไรล่ะเซลล์คอนเชียสจบไปแล้วนะแล้วมีอัตตาแล้วมีอะไรนะข้อที่3 4 เขียนไม่ทันเมื่อกี้นี่คิดว่าน่าจะพอฮะนะน่าจะพอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ยังมีครับแล้วเหรอครับถ้าสงสัยอีกก็เชิญอีกนะฮะวันพรุ่งนี้คุณน้องติดตามเราคุณลุงมาตั้งก็ขอได้ปวดอย่าให้มากหลายเพราะว่าลุงก็จำไม่ไหวเหมือนกันนะเด็กรุ่นใหม่ครับคุณลุงอ๋อเข้าใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนครับผมนะอยากจะให้เข้าใจ P กับ
เซลล์คอนเชียสนะตัวนี้มันจะลงหมดทุกตัวก็สามารถตามดูได้ในช่องทางของคุณหลวงก็คือ YouTube ก็ได้แฟนเพจก็ดีนะครับลองตามช่องทางนั้นดูด้วยแล้วก็จะฟังยาวๆได้ 3-4 ชั่วโมงไปนอนฟังได้เลยเพราะว่าหลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยการใช้เวลาสั้นระยะตรงนี้เนี่ยครับมันเอาทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะว่าการเล่า1เรื่องของคุณลุงเนี่ยมันจะผูกไปอีกเรื่องนึงทั้ง4ศาสตร์เลยนะครับอย่าลืมว่าคุณลุงเนี่ยเล่าเรื่องของเนี่ยโดยเมนหลักและเนเจอร์เนี่ยเป็นเรื่องของแก่นแกนของศาสตร์ถูกตรงนี้คือเขาเรียกจิตศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามทีในโลกใบนี้ที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นศาสตร์อยู่แบ่งอยู่2 อย่างก็คือวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ธรรมชาติทีนี้ศาสตร์ธรรมชาติคือคุณลุงพูดถึงเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ถูกต้องครับส่วนศาสตร์วิทยาเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเลยทั้งหมดเลยแต่อนุโลมว่าหรือเข้าใจว่าให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่าได้เอามาเข้าตัวเป็นของกินแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ละท่านอันนั้นเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวในตัวราวกับธรรมชาติโอเคลุงสามารถพาไปให้รู้ได้โดยผ่านกันกระบวนการที่เล่าที่ฟังทั้งหมดนี้ครับผมนาทันนะท่านที่อยู่หน้าจอทั้งด้านผมเรียกกันว่าTikTok Family นะครับโอเคนะก็คำถามถัดไปนะครับคุณลุงนะครับรักษาโรคอะไรได้บ้างอ๋อภาษานี้สมควรเปลี่ยนก่อนครับนะขออนุญาตนะต้องเปลี่ยนภาษาก่อนครับเพราะภาษานี่เป็นอย่าลืมภาษาเป็นศิลปะภาษาเป็นมันสร้างค่านิยมนะภาษาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมภาษานี่เป็นตัวต้นถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับภาษาคำว่ารักษาไหมลุงรักษาโรคอะไรได้บ้างลุงเป็นคนปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงนะให้รู้ไว้เพราะโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าคำถามนี้ว่ามันดีไหมล่ะโรคมะเร็งโรคไมเกรนโรคความเครียดโรคกระดูกทับเส้นประสาทมันดีไหมเนี่ยรูมาตอยเงี้ยดีไหมครับโรคเหล่านั้นทั้งหมดมันไม่ดีเมื่อรู้ว่าไม่ดีตามคอมมอนเซนส์ของเราจะไปรักษาทำไมล่ะทีเนี้ยเพราะคำว่ารักษาเราเปิดดิกภาษาไทยรักษามันแปลว่าอะไรทีเนี้ยแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้หีบหนีบไว้ของไม่ดีจะรักษาไปทำไมท่านเห็นไหมกลับภาษาก่อนครับเปลี่ยนภาษาก่อนแล้วจิตจะมาเข้าใจลุงของได้เพราะฉะนั้นใช้คำใหม่ได้ไหมคำตรงข้ามคำว่าภาษามีไหมครับคำไหนบ้างที่มันตรงข้ามกับคำว่ารักษามีไหมครับเปิดดิกเลยครับก็มีแค่กำจัดขจัดกำจัดไม่ใช่บำบัดนะบำบัดก็ใช้ไม่ได้อะบำบัดมันยืดหยุ่นเลี้ยงไข้อะเห็นไหมต้องใช้กำจัดภาษาที่มันต้องหักดิบเลยกับกำจัดงั้นลุงใช้ว่ากำจัดอาการที่ท่านปวดหัวคืออาการปวดท้องคืออาการปวดมดลูกบาลานคืออาการโอเคไหมครับเออปวดเจ็บไปคืออาการทั้งสิ้นนั้นกำจัดอาการซะจบไหมครับนี่ภาษาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้คำว่าโรคนั้นนี่ลุงไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% นะให้ทราบไว้นะใครจะยอมรับก็ยอมรับไปลุงก็ไม่ว่าครับเพราะมันสิทธิแต่ละบุคคลที่พึงมีพึงได้พึงเป็นโอเคงั้นจะมาตามลุงเราก็ขอกลับภาษาก่อนครับท่านจึงจะไปตามลุงได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สนุกด้วยอีกต่างหากพอใจไหมครับคำตอบงี้ครับก็เป็นช่วงถามตอบในรายการนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ลุงหงอกเพิ่ง Family Day ของ TikTok ได้3วันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ความทุกข์กับคุณลุงก็เห็นใจเข้าใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานยังไงลุงหงอกก็อยู่อีกนานตอนนี้ครับความทุกข์ของเรานี่ยังอยู่อีกนานครับเมื่อกี้ลุงพูดว่าคนที่เกิดในแพทย์ทั้งแพทย์อายุแค่25ตายก่อนลุงแน่นอนครับเอาป่าวครับเขียนไว้ข้างฝาไปเลยครับเชิญนะหลายคนบอกว่าอยากจะปะทะกับลุงหงอกเหลือเกินผมบอกว่าไม่ต้องช่วงนี้เขามาตรการอยู่ใช่ๆต้องปฏิบัติตามสังคมนะฮะอย่าลืมนะจะมารวมเป็นหมู่นี้ก็ไม่ได้ดีแล้วก็ที่ก็ล็อกตัวนี้ที่ท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่ผมก็แชร์ตรงนี้ก่อนระยะนี้ครับผมเราคุ้นชินเคยชินที่ต้องไปหาเขาประชิดตัวแล้วไปรับออเดอร์เขายุคใหม่ไม่ต้องแล้วคุณลุงเราอยู่ใกล้ชิดการผ่านกันแค่คืบเดียวดูกล้องกว้างของ YouTube สิครับว่าทุกคนอยู่ใกล้ลุงหงอกเพียงแค่ศอกเดียวเองครับเอาไม้วัดเนี่ยฮะเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษเนี่ยเอาไม้วัดจากลุงมาหน้าจอ TikTok เนี่ยถ้าใครดู YouTube อยู่อ่ะเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะแค่นิดเดียวเองใจเย็นแล้วทีเนี้ยทำตามคำบอกครับเป็นอะไรอยู่ให้นึกซะว่าไม่ดีกำจัดมันออกไปแล้วโยนไปหาลุงหงอกครับเนี่ยฮะ
ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงนะครับเพียงแต่แค่ใส่หูฟังเสียงลุงหงอกนี่แหละครับ your vibration เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของภาษาเสียงของโลหะแสงอีต่างหากทุกคนไปดูคลิปย้อนหลังคุณลุงนิดหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทำงานครับคุณลุงไม่มีเวลาจะไปศึกษาอะไรนานขนาดนั้นหรอกแต่เดี๋ยวจะมีเคสสำคัญอยู่เคสหนึ่งเข้ามาฉะนั้นใครก็ตามที่โดนใจหรือว่าเคสนี้ใช่เลยในความเป็นปัญหาของตัวเราก็พ่วงพันไปเลยครับทุกครั้งที่คุณลุงให้อะไรใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับเราพ่วงความทุกข์เราไปได้เลยเอาหูฟังมาใส่ครับหลับตาฟังครับเดี๋ยวมันจะไปสั่นสะเทือนและเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเดิมของเราที่มันทุกข์นั่นแหละครับจุดของมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะจำกฎไว้นิดหนึ่งแอลมี่ลอเขาว่าไว้ว่าแอลมี่ลอว่าไว้ว่าความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดเปลี่ยนแปลงบันทึกได้คุณลุงถูกต้องแต่ต้องเป็นคนที่มีศักยะศักยภาพที่จะกระตุ้นความรู้สึกในตัวเราก็คือ 1% ของแต่ละคนนั่นแหละครับPE อะไร potential นะครับครับผมพลังงานศักย์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเองครับตอนนี้เข้าใจปัญหาของทุกคนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เป็นคำถามคำตอบมันก็มีอยู่3ช่วงรายการที่เรียนรู้ร่วมกันกับ Family TikTok ของลุงหงอกนะครับ TikTok เนี่ย1คือลุงหงอกกำลังแชร์อยู่ช่วงชั่วโมงแรกครับแชร์เนี่ยครับฟังเถอะครับผมเข้าใจว่ามีปัญหาแต่ฟังไว้ก่อนฟังแล้วค่อยๆฟังเสียงตามไม่เข้าใจปุ๊บทิ้งเลยแต่หลับตาฟังช่วงที่2ก็จะเป็นถามตอบเป็น Q&A ช่วงที่3ก็จะเป็นทานอสดีดนิ้วนี่แหละครับโทรศัพท์ก็มาเตรียมตัวโทรศัพท์จะจ้องจะจ้องนะฮะคุณลุงครับโลกหน้ามีจริงไหมครับเมื่อตายไปแล้วเพราะเรามีชีวิตเดียวหรือเรามีเชื้อไฟต่อไปทุกภพทุกชาติครับจะให้ตอบอยู่ระยะนะเอาเป็นว่ามันเป็นภาษาที่ใช้กันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะไม่จบสักทีเลยครับเอางี้ดีกว่าครับโลกหน้ามีจริงไหมภาษานี้โอ้โหนานมากมายเหลือเกินเอาโลกเราดีกว่าอย่าพูดถึงโลกหน้าเลยถึงตายแล้วก็อยู่ในโลกอยู่นะครับไปเผาก็อยู่ในโลกฝังก็อยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมต้องโลกหน้าไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมบอกว่าเข้าใจในเรื่องตัวเรานี่โอ้โหสุดยอดมากครับรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองหมดตัวเองคือหมดตัดอัตตาเมื่อกี้เนี่ยอัตตาตนหมดอัตตาตัวตนนั่นคือใช้ได้เอาตรงนี้ดีกว่าครับท่านอย่าไปทางอื่นเลยไอ้เรื่องอื่นมันฟังมาเยอะแล้วมันเป็นขยะหูมาตั้งเยอะแล้วจ้าน่าๆให้เขาบรรเลงกันแล้วกันลุงอย่าให้ลุงไปนั้นเลยเดี๋ยวลุงถอยหลังไปหาตรงนั้นนะครับเอามาเป็นของปัจจุบันแล้วเป็นของใหม่ดีกว่าผมว่ามันจะไปด้วยกันเพราะว่าคำถามเมื่อกี้นี่นะครับถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆนี่เขาจะไม่ฟังหรอกครับกูไม่สอนหรอกวันนี้กูจะไปกินหรือเปล่าว่าต่างหากล่ะเห็นไหมเรียนหนังสือไปจะประกอบชีพได้เปล่าวะเนี่ยจะอยู่สบายหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมต้องประมาณนั้นนะครับคือผมอยากจะให้มีเซนส์ในปัจจุบันมากกว่านะครับคนอายุ40ลงมาเนี่ยครับผมอยากจะให้ใช้ในองค์ความรู้แชร์กันท่านไปรับเรียนอะไรต่างๆคนที่มีอายุมากก็ไปเรียนมากกว่านี้ก็ถือเป็นของเก่าหรือเปล่าจะมาแชร์ก็ไม่มีปัญหาเลยครับนะเพราะว่าผมต้องการอยากจะให้อายุ40ลงมาทั้งหมดถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วมันจะเติบโตไปก็เป็น50 60ต่อไปมั้ยต่อไปก็ครองโลกแล้วนี่ประมาณนั้นนะครับพวกเก่าก็หลุดลอยไปเผาบ้างฝังบ้างประมาณนั้นโอเคมั้ยครับอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยเพราะว่ายุคนี้ทำดีแล้วชั่วพอแล้วทำใจสงบโอเคเนี่ยพอแล้วรู้จักความรู้สึกนึกคิดของเราโดยปกติธรรมดาทั่วๆวันกายกับใจของเราเนี่ยพอพันให้อยู่นะครับไปเรื่องอื่นแล้วมันจะแตกประเด็นจนกระทั่งทำให้ตัวเองไม่รู้จักตัวเองที่ดีขึ้นประมาณนั้นครับผมเชิญครับก็คุณปิญญาจาก YouTube นะครับเป็นลุงหงอกเพียร์เนจี้ YouTube นะครับได้บอกว่าก็ใช้คำว่าขับออกปลัดออกทิ้งมันไปปราบมันให้ได้นะครับของลุงหงอกคือกำจัดออกไปเรียกกำจัดอาการของโรคออกไปกำจัดความนึกความคิดที่มันไม่เข้าใจออกไป มันไปประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะครับว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจมันก็จะเป็นกำจัดไปในทีนะฮะนะมันจะเป็นกำจัดไปในทีขอให้มีภาษาข้อนี้เข้ามาอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึกนึกคิดของเราบ้างพวกนี้บางทีเจอแต่ภาษาก้อนหินเจอแต่ภาษาดอกไม้นะเจอไม่ค่อยจะเจอภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าไหร่ลุงเองพอเวลาแชร์ปุ๊บพอเราใช้ภาษาจะต้องเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเวลาลุงหลังจากลุงแชร์เรียบร้อยแล้วเป็นทางเลือกสุดท้ายประมาณแปลว่าตีแตกตัดตกสำนวนลุงตีแตกตัดตกแปลว่าจบข่าวเลยนะโอเคครับเจอเลยครับก็
ครับมีคุณลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าดูเวลาก็ประมาณ 3:23 ก็เปิดสายนะครับเปิดสายได้เลยก็เรียกสายสำหรับสายที่จะเข้ามาก็ได้นัดแนะกับคุณแอดมินไว้เรียบร้อยแล้วเหรอคุณป้าแอดมินได้นัดแนะไว้อ่าฮะเป็นสายที่นิดนึงก็ต้องขอบคุณคุณป้าแอดมินนะ4ปีที่ผ่านมาคุณป้าแอดมินก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากไม่มีที่ติเลยคือคนคนนี้นะบอกไว้เลยล่ะคือจะรู้จักกันลุงอ่ะเขาเสนอตัวเลยนะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าเห็นศักยภาพของลุงตั้งแต่ลุงทำรายการวิทยุแล้วติดตามมาตลอดนะครับเขาก็เลยอยากมาช่วยเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะให้รู้ไว้บอกให้ทราบเอาไว้นะครับโน่นหยุดแหมไม่อยากบอกประเทศโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มากเขาทุ่มเทมากกลางวันกลางคืนเขาก็ทุ่มเทให้นี่เป็นพอดีของเขาเป็นกลางคืนก็เป็นกลางวันของเราไงเขาก็พอที่จะอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเราก็ไม่สมควรไปรบกวนเขาจะเกินไปนักประมาณนะครับเขาก็ทุ่มเทให้เนี่ยที่บอกคุณป้าแอดมินแอดมินคนนี้แหละครับคนนี้เป็นผู้ที่กระจายไปยังแอดมินต่างๆนะเขาจะส่งสารอะไรของเขาก็จะมีทีมของเขาแถมลุงมีทีมแอดมินโดยเฉพาะนะฮะนะเพราะเวลาจะติดต่อมาก็ขอให้ผ่าน 22.7 ID line นะน่าจะโอเคมากกว่าเพราะต่อไปมันจะมีคำว่าเป็นการลงทะเบียนเจอกันในรอบเดือนแต่ละครั้งพูดเรื่องอะไรเงี้ยจะถ่ายเทถ่ายทอดในเรื่องของพนักงานบริษัทกับแต่ละบุคคลเอาไปใช้รักษาตัวเองแล้วก็ผู้คนในครอบครัวด้วยเป็นหลักนะลุงมีเจตนาเช่นที่ว่านี้เชิญครับผมก็คุณแม่สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณแม่มีเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับคุยกับคุณป้าเนี่ยนัดที่ ID Line เนี่ยนัดให้เป็นกิจจาลักษณะนะครับแล้วก็ของดอวตารไม่รับเรื่องอวตารก็ต้องขอร้องกันนะฮะเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยฮะมันเปิดเผยหมดนะครับมันไม่ใช่ฝั่งทางวิทยาศาสตร์เวลาไปโรงพยาบาลเขาให้ถ่ายรูปไหมครับไม่มีทางใช่ไหมเข้าไปบล็อกเลยครับมีแต่แพทย์พยาบาลอยู่กับคนไข้ญาติคนไข้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในอาณาบริเวณเลยนะที่นี่ไม่มีเขาเปิดหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแฟร์นะครับเพราะงั้นการที่จะเข้ามาสู่ถนนสายนี้ก็ขอได้โปรดขอร้องเพราะว่าเราไม่มีซื้อขายโอเคไหมครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีความจองหองเกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดเผยตัวตนครับเพราะว่าระยะนี้ขอเถอะครับเปิดเผยตัวตนนะครับเพราะว่าทางฝั่งลุงก็ไม่ได้เอาอะไรจากใครเห็นไหมครับโอเคนะไม่ต้องมามีรถตรงไหนก็มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงจะเกิดประโยชน์ร่วมกันจริงๆไม่ต้องมาระแวงกันนะเจ้าครับแล้วก็ที่อย่างๆนะครับไม่ต้องอย่างก็มาก็มาไม่มาก็แล้วไป มีแย่ๆด้วยพวกแย่ๆเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมเชิญครับพอดีว่าทางบ้านเหนือค่ะเครื่องหลังอะค่ะปิดเสียงก่อนก้าปิดแล้วค่ะเอาเลยครับเชิญที่บ้านนะคะคือมันมีปัญหาครอบครัวมา3ปีหลังแล้วอะค่ะแล้วทีนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันนะคะคือบางครั้งลูกจะเห็นแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะรับไม่ได้ตรงนี้อะค่ะแล้วลูกผู้หญิงอะค่ะเขาจะมีอาการแบบว่าแค่อยู่คนเดียวมีอะไรก็คือเขาจะไม่ค่อยคุยอะค่ะแล้วก็เขาจะระบายโดยการจดโน้ตลงไปในกระดาษแล้วก็เขียนระบายแล้วก็ขยำทิ้งจนคุณแม่ไปเจอแล้วมาอ่านแต่พอไปถามเขาไม่ตอบอะค่ะเอาล่ะคำถามย้อนกลับนิดนึงตอนนี้นะฮะเอาข้อมูลตรงนี้เป็นครอบครัวของคุณเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นครอบครัวของหนูเองค่ะแปลว่าลุงคือเป็นคุณเป็นแม่เขาเนาะหนูเป็นแม่ค่ะแล้วก็พ่อคือสามีเนาะแปลว่าตัวเรากับสามีทะเลาะกันใช่ค่ะลูกได้ยินเขาให้ลุงก็เลยไปเก็บกดเขียนเอาไว้ขยำไปในตะกร้าถามว่าจะทำยังไงงั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพักหลังๆนี้เขาจะไม่ค่อยคุยค่ะแล้วบางทีก็จะมีการเขียนแบบว่าอยู่บ้านแล้วมีความสุขนิดนึงแต่ก็เก็บกดนะประมาณนี้ค่ะพออย่าไปไกลเราดูแล้วในข้อมูลของที่ข้อความที่เขาเขียนเอาไว้เรารับตรงนี้นะครับไม่ต้องต่อนะครับผมจบตรงนี้ทีนี้กลับมาที่แก้ไขยังไงที่จริงมันถอยหลังไปมันผ่านมาแล้วเนาะต้องแก้กับพ่อแม่นี่แหละ
ก็อย่าทะเลาะกันให้เขาเห็นได้ไหมล่ะทีนี้ทะเลาะกันได้แต่จะลงไม้ลงมือกันเคยลงไม้ลงมือกันไหมฮะเคยลงไม้ลงมือค่ะที่ว่าลูกหวาดกลัวก็แปลว่าสามีตบตีเราเนาะค่ะใช่นะลงไม้ลงมือให้เด็กเห็นโอ้อันตรายมากครับค่ะแล้วก็แปลว่าจะกลัวเลยอะค่ะพออย่าย้ำครับเรารู้แล้วว่าลูกกลัวไม่ต้องฟื้นมาอีกนะครับเราหาทางแก้ปัญหาให้กับลูกนะโอเคนะครับไม่ยากหรอกแต่ขอให้เข้าใจว่าแล้วทุกวันนี้สามีทางฝั่งคุณเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหมครับยังอยู่ค่ะยังทุกวันก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับส่วนมากหนูจะเลี่ยงค่ะถ้าเขาเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดหนูจะเดินหนีค่ะแปลว่าความปะทะกับเขาอะค่ะก็แปลว่าความสามัคคีในครอบครัวเคยนั่งกินข้าวด้วยกันทั้ง3คนไหมเนี่ยกินข้าวด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ค่ะโอเคพอนึกได้ครับไม่น่าจะมีคุยกันวันละ1ปัญหามั้งในขณะที่กินอาหารก็น่าจะได้มั้งผมว่านะเชิญครับค่ะตอนนี้ลูกอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ใกล้ๆหนูเลยค่ะฟังด้วยกันอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะถ้างั้นเรารู้ข้อมูลของลูกผ่านแม่ตามนี้พอนะต่อไปขอฝากพูดกับลูกได้ไหมคะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ 10 ขวบค่ะ10 ขวบเลยคุณโหแต่งเนื้อสาวยังลูกแต่งเนื้อสาวยังคะแต่งแล้วค่ะแต่ก็ยังคะแต่งเนื้อค่ะแต่งเนื้อสาวหมายความว่าไงลูกมีหน้าอกค่ะฮะมีหน้าอกค่ะมีหน้าอกถามคุณแม่นะลูกนะหนูแต่งเนื้อสาวเป็นไงต้องถามแม่เรื่องนี้เรื่องถามแม่อย่างเดียวนะลูกนะถามคนอื่นไม่ได้นะให้คุณแม่เป็นคนตอบให้นะแต่งเนื้อสาวคุณลุงงอกบอกว่าแต่งเนื้อสาวเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมครับให้คุณแม่เป็นคนอธิบายให้ฟังนะคะคำนี้ห้ามถามคนอื่นนะครับถามคุณแม่ได้เพียงคนเดียวนะคะค่ะเอาละเอาละถามว่ารู้จักจักรลุงอยากจะให้ลุงช่วยเรื่องอะไรลูกครอบครัวค่ะอ๋อครอบครัวเนี่ยหนูมีครอบครัวเองหรือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ฟังกันดีนะฟังกันลุงคิดนิดนึงนะคะคำว่าครอบครัวเป็นครอบครัวของหนูเองหรือว่าเป็นครอบครัวของคุณพ่อแม่และคุณหนูพ่อกับแม่แล้วหนูมีครอบครัวอย่างหนูยังค่ะเออแปลว่าเข้าใจครอบครัวในเวลาลุงถามไปมาไม่มีอะไรหรอกต้องการจะแชร์ความเข้าใจภาษาเหล่านี้มันไปได้กันได้ไหมโอเคนะเอาล่ะลุงรู้ข้อมูลแล้วจ้าอ๋อเป็นเรื่องของพ่อแม่เราจัดแบ่งดีไหมลูกนั่นเรื่องของพ่อแม่โอเคไหมจะให้ดีลูกไปบอกกับพ่อขอร้องหน่อยไหมคุณพ่ออย่าทำอะไรรุนแรงให้กับแม่ขอร้องหน่อยไหมหนูเป็นลูกผู้หญิงนะหนูกับแม่มันเป็นสื่อสารเดียวกันนะถ้าหากว่าพ่อไปทำกับแม่หนูก็เจ็บแทนแม่นะเห็นไหมนี่คือวิธีหักลำพ่อหนูพ่อไปทำกับแม่จะเป็นผู้จ้าไม่ดีหรือทำความรุนแรงกับแม่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูเจ็บแทนแม่นะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกเจ็บแทนแม่หนูขอร้องได้ไหมพ่ออย่ากระทำเลยโอ้โหจะบอกถ้าก็พ่อหนูได้ยินคำนี้จากปากหนูโลกใบนี้เป็นของครอบครัวของหนูเอ๋ยรู้ไหมเพราะว่าบางทีผู้ชายเนาะมันนู่นนี่นั่นเยอะนะไม่ค่อยคำนึงถึงหัวอกคนเป็นแม่หรอกครับไม่ค่อยคำนึงถึงเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจผู้ชายนะลูกนะนะอย่าไว้ใจผู้ชายในโลกนี้เข้าใจเขาได้แต่อย่าไว้ใจโอเคไหมเรียนรู้กันและกันได้ระหว่างหญิงชายแต่อย่าไว้ใจโอเคนะจำภาษาลุงไหมนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้ว
ลุงอยากจะให้เสียงของลุงเข้าหูของหนูมันจะได้ล้างความทรงจำเก่าๆที่มีอยู่เห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกันดีไหมลูกดีไหมคะค่ะงั้นหนูใส่สมอลทอล์กได้ไหมลูกที่หูได้ค่ะเอาล่ะฟังกันดีนะ before แปลว่าก่อนที่ลุงจะปล่อยเสียงให้หนูต้องรู้สึกตัวเองนะคะพอเวลาเสร็จปุ๊บ afterแล้วลุงจะถามกลับว่ารู้สึกยังไงประมาณนั้นน่ะโอเคไหมลูกค่ะเอาล่ะไม่ต้องทำอะไรเริ่มต้นหายใจธรรมดาสูดหายใจไปปื้ดเหมือนหายใจทั่วไปนั่นแหละฟังเสียงดีๆครับผมเอาละหนูยืนขึ้นลูกโยกตัวซ้ายขวาเหมือนเล่นกีฬาเหมือนเล่นบาสเกตบอลเหมือนก้มเงยเหมือนเล่นพละลูกเรียนหนังสือเรียนพละทำนู่นนี่นั่นก้มเงยประมาณนั้นนะครับฟังดูให้ดีนะตอนนี้ร่างกายหนูมันจะสั้นซ่าไปทั่วตัวจากพลังงานเสียงของลุงที่มันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนะหนูก็แอบสอบแปลว่าดูดซับให้เต็มๆนะลูกนะหนูจะได้เรียนได้อย่างดีสมองมันจะไบรท์มันจะคิดเร็วจำเร็วจำแม่นจำนานด้วยโอเคนะโอเคลุงหอกถามว่าหนูรู้สึกอย่างไรอธิบายตามความรู้สึกลูกมีไหมมีรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะรู้สึกยังไงคะอธิบายความรู้สึกผ่านมาให้ลุงได้รู้นิดเดียวเชิญครับนั่นก็รู้สึกอะไรเลยอ่ะหนูไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะดีมากเลยฟังให้ดีนะต่อไปนี้หนูใช้มือของหนูนะนวดอะไรขมับเนาะขมับนะแล้วก็เหนือใบหูรวบไปข้างหลังไม่รู้ทั้งหัวเลยลูกนะเหมือนกับสระหัวนะครับนะเอาเริ่มต้นสูดหายใจเข้าใจเข้าสูดหายใจเข้าไปทางจมูกปื๊ดเข้าไปแล้วก็หยุดหรือว่ากลั้นนานๆแล้วฟังเสียงลุงด้วยมือสองข้างหนูก็ขยำหัวด้วยนะเอาล่ะก้มเงยๆใบหน้าค่ะสายหน้าซ้ายขวาซ้ายก้มเงยแงนแงนเงยก้มนะคะนะคะเอาแล้วยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส้นเท้ากระแทกพื้นตึง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 มันจะสะเทือนทั้งร่างกายของหนูทั้งสันหลังทั้งในถอยสะเทือนไปทั้งหมดทั้งหัวสมองนู่นแหละครับเอาละถามว่าเป็นจังไดครับผมรู้สึกจะร้องไห้เลยแน่ดีมากค่ะมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของหนูได้อย่างไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคำว่าร้องไห้ฟังดีนะใจแข็งกับใจอ่อนบางทีเราไปได้ยินคนเขาพูดเรื่องอะไรโศกเศร้าเราจะมีน้ำตาร่วงไหลเหมือนกับเรามีความสงสารความมีเมตตาเกิดขึ้นในใจของหนูเรียบร้อยแล้วจ้ะมนุษย์เราจะมีทั้งว่าอมหิตแล้วก็เมตตาโอเคไหมสรุปแล้วต่อไปนี้หนูจะเป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์โลกโอเคไหมโอเคค่ะ
เวลาพูดจาก็ไม่กระแทกแดกดันเพื่อนให้เพื่อนได้รับความเสียหายหรือว่าเสียใจประมาณนั้นน่ะนี่คือมันจะดึงความรู้สึกกลับคืนมาว่าเอ้ยใจแข็งกระด้างจะไม่มีแล้วต่อไปนี่คือรักษาจะร้องไห้โอเคนะในหนึ่งก็บอกว่าซาบซึ้งซาบซึ้งในอะไรแหมถ้าบอกว่าถ้าเป็นพวกศาสนาเนาะซาบซึ้งในรสของพระธรรมอย่างเงี้ยมันจะลึกๆมันจะมันโอ้โหมันอบอุ่นในใจมันซาบซึ้งในใจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเหมือนกับดูละครเห็นไหมครับเวลามันอินเนาะนั่นน่ะอินละครแต่หนูกำลังอินกับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงที่ปล่อยให้ผ่านหูเข้าสู่ขั้วหัวใจของหนูเองโอเคไหมครับโอเคค่ะอ้าวล่ะลุงการะผากไว้หน่อยนะว่าหนูจะเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมากต่อไปนี้เพราะว่านี่มันได้เรื่องเบรนเรื่องของการล้างสมองขุ่นมัวที่ไปเห็นภาพไม่ดีคุณพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าลืมภาษาลุงนะไปบอกคุณพ่อว่าขอร้องเถอะคุณพ่อเอ๋ยอย่ากระทำกับแม่ไม่ดีเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่ดีด้วยแล้วหนูจะเป็นคนที่นะนะลูกนะสัญญานะสัญญาค่ะดีมากเลยตบมือกับตัวเองโอเคครับผมคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลูกดีขึ้นเยอะเลยค่ะเยอะเลยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมาณประมวลให้ได้ลูกเปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยก็99.99%ค่ะไอ้เหรอเอาจะมันจะขนาดนะนิดนึงลุงฝากไว้นะถ้าหนูอยากจะเรียนคณิตศาสตร์เก่งนะลูกนะฟังให้ดีบวกลบคูณหารจับคู่กันให้ได้เพราะมันขั้วตรงข้ามบวกลบคูณหารเศษส่วนกับทศนิยมไปด้วยกันได้โอเคไหมต่อมาคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์โอเคนะให้มันอยู่ในหัวเลยลูกไอ้นะหนูจะไปคิดเรื่องของตารางอะไรต่างๆโอ้โหดีมากเลยนะจำไม่ได้นะอย่าลืมล่ะสิ่งที่ลุงบอกไว้ว่าไปถึงคุณพ่อเนาะเชิญตัวหนูได้แล้วจ้าตอนนี้หนูจะเป็นคนไบรท์คนหนึ่งเป็นเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม ปี 37ลุงตั้งความหวังไว้สูงมากกับรุ่นของหนูเองหนูเองนะคะตกลงแค่นี้ใช่ไหมลูกคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณแม่มีนั่งอยู่ข้างนอกค่ะอ๋อคุณแม่ไปข้างนอกทั้งนั้นเราหยุดกันแค่ตรงนี้ก็พอนะลูกนะสื่อสารคุณแม่โอ้โหดีเท่าไหร่ก็บอกคุณแม่เองกันแล้วกันนะตรงๆแค่ได้จบข่าวเนาะเอาล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเสียงแจ๋วเนี่ยนี่แค่10ขวบนะครับนั่นโอ้โหเนี่ยมันจะบอกเองฮะความรู้สึกมันโอ้โหมันบริสุทธิ์มากครับเด็กๆนี่บริสุทธิ์มากเขาจะบอกตามความรู้สึกของเขามันปลดปล่อยได้ผ่านความรู้สึกจริงๆไม่มีเสแสร้งหรอกเด็กขนาดนี้นะครับนะก็ขอให้ตั้งความสังเกตเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับมีเพิ่มเติมไหมคำถามไม่ครับอ๋อเรามาเป็นโทรศัพท์ขั้นต่อไปครับผมเชิญครับหมดก่อนครับหมดก่อนแล้วก็ดูหน้าจออ๋อเอาดูหน้าจอมาต่อก็มีแสดงความยินดีกับหนูน้อยนะครับก็มากเลยก็ช่วงเวลาแบบนี้นะครับว่าถามว่าตัวของสคริปต์รายการเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้มีใช่คุณแม่ก็เพิ่งติดตามแล้วก็ติดต่อเข้ามาน่าจะทิ้งข้อความไว้แล้วก็คุณป้าแอดมินก็ได้เลือกที่พร้อมที่สุดนะครับชัดที่สุดแล้วก็ไปด้วยกันได้มากที่สุดก่อนนะครับเป็นความพร้อมร่วมกันเพราะว่าการทำรายการสดเนี่ยแล้วก็ความพร้อมหลายๆอย่างที่ต้องเจอกันเนี่ยครับก็และความเข้าใจร่วมกันที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับตรงจุดนี้แหละครับถือเป็นเงื่อนไขและขั้นตอนที่นำมาได้กันได้มากที่สุดความพร้อมให้คุณลุงได้จัดการให้โดยพลันนะครับก็คือนี่คือไฮไลท์ของช่วงธานอสนั่นเองครับเหรอคือดิดนิ้วครับพลิกเลยไม่อาศัยความเข้าใจไม่อาศัยความรู้ใดๆไม่มีเงื่อนไขมันเป็นธรรมชาติเอาเรื่องธรรมชาติมาว่ากันนะครับแค่นั้นเองมันก็จะง่ายแต่ถ้าใครพกโรคมาพกความรู้มาพกครูบาอาจารย์มาพกตำรามาจะยากครับดูอย่างน้องเมื่อสักครู่เนี่ยครับแทนที่จะแค่รู้สึกเราโปร่งโล่งสบายแต่กลับกลายเป็นว่าถามว่าน้ำตานี้คือคุณลุงเคยบอกว่าเป็นยานะครับมันเป็นยาได้ยังไงครับคุณใช่มันเป็นอย่างนี้ครับคือน้ำตาที่เป็นยานะฮะเป็นน้ำตาที่มันหลั่งออกมาด้วยความซาบซึ้งในเรื่องใดๆก็ได้เช่นความพึงพอใจอย่างยิ่ง
นะความชอบอย่างยิ่งเนี่ยหรือความที่ได้กระทำบางสิ่งบางอย่างได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งอย่างเงี้ยโอเคไหมอย่างเงี้ยมันจะออกมาน้ำตาน้ำตาพวกนี้มันจะเป็นน้ำตาที่ให้เป็นยาได้ทีนี้น้ำตาเป็นพิษทีนี้ครับถูกตบตีอย่างแรงเห็นไหมหรือถูกด่าว่าอะไรต่างๆสารพัดแล้วแต่เถอะถูกให้ร้ายอย่างแรงเนี่ยแปลว่าเครียดเป็นเครียดเดี๋ยวจะเป็นลักษณะเครียดแค้นเครียดเป็นภาษาอีสานนะฮะเครียดหลายเด้อกูเนี่ยเครียดกับมึงหลายเด้อโอเคเครียดแค้นชิงชังเนี่ยน้ำตาพวกนี้มันจะออกมาเป็นน้ำตาที่ให้อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ความว่าน้ำตาที่มันเกิดมาจากความภาคภูมิใจในตัวเราเองประสบความสำเร็จก็ดีหรือว่าได้รับสิ่งดีในชีวิตจริงประมาณนั้นน้ำตาพวกนี้เป็นน้ำตาที่ให้คุณนะครับส่วนน้ำตาที่มันถูกกระทบกระเทือนถูกตีเนี่ยเป็นน้ำตาที่ให้โทษก็พยายามหลีกเลี่ยงนะใครก็ตามที่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนรุนแรงให้ได้รับความเดือดร้อนน้ำตาร่วงน้ำตาอะไรเนี่ยนาทีนะTikTok Familyต้องไม่ทำกับคนอื่นนะครับลุงไม่ทำแน่นอนนะเรื่องนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะเรื่องอย่างนี้ครับเชิญครับก็มีคำถามนะครับจากคุณซิปเปิลถามว่าแอดมินคะทำไมไททันแมนยังไม่มีพลัง PE คะฟังเสียงแกแล้วปวดหัวมากค่ะถ้าจะตอบแทนไททันแมนนะครับขออนุญาตตอบแทนไม่ทราบว่าจะตรงกับเซนส์ของไททันแมนหรือเปล่านะครับลุงพยายามจะบอกว่าในโลกนี้มันมีทั้งฝั่งโลกฝั่งธรรมนะครับฝั่งโลกนี่มันหลากหลายเหลือเกินครับฝั่งโลกนะคล้ายๆกับว่าผมว่านะไททันแมนเขาใส่เซนส์ทางโลกเหมือนกับเป็นตัวแทนผู้คนในโลกเนี่ยทั้งความรุนแรงทั้งอะไรต่างสารพัดตามรูปแบบตามอินเนอร์ที่เขามีมานะถ้าผมวินิจฉัยเองนะถ้าต้องการทราบตรงๆก็ไปตอบไปถามเขาตรงๆเองก็ถือตอบผ่านสื่อก็ลุงก็จับความเป็นเช่นนี้ส่วนฝั่งลุงเนี่ยมันก็อีกลักษณะมิติหนึ่งทำนองเนี่ยเขาคงจะรู้จักในบางสิ่งบางอย่างในส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันแรงมันรับไม่ได้ใช่เพราะว่าเราถูกสั่งสอนมาบอกว่าพูดดีทำดีพูดดีคิดดีพูดดีทำดีมาตลอดแต่ถ้ามีคำว่าพูดไม่ดีพูดไม่ดีฟังให้ดีนะฮะพูดไม่ดีคิดไม่ดีฟังให้ดีนะถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีด้วยแต่เขาจะมีล็อกหนึ่งเขาคิดดีแต่พูดไม่ดีได้มันจะขับขั้วหรือบอกว่าคิดไม่ดีแต่อย่าพูดนี่ก็ได้มิติหนึ่งคิดไม่ดีได้แต่อย่าพูดโอเคไหมอีกด้านหนึ่งคิดดีแต่พูดไม่ดีมันมีอีกด้านหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นสับหลีกให้เป็นมีมนุษย์คิดดีแต่พูดไม่ดีเพื่ออะไรมันมีร่องของมันอยู่ครับพวกนี้นะครับขอให้ใช้มิติทางด้านความเข้าใจได้หลายมุมมองผมว่านะแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่ worldwide web หมายความว่ารับฟังได้ทุกเรื่องมันจะมีพอเวลาฟังปุ๊บมันจะออกมาเป็นสามมิติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆนะฮะผู้ชมแล้วพอเวลาลงแชร์ปุ๊บเชื่อว่าน่าจะออกมาเป็นลักษณะเฉยๆนะครับระยะนี้สำหรับคนที่สงสัยเมื่อกี้นี้เชิญครับครับก็คุณแม่นะครับได้แจ้งมาว่าคุณลูกยิ้มแกล้มปิดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เหรอใช่ครับที่หน้าจอคุณลุงครับแล้วแม่บอกว่าขอบคุณมากนะคะคุณลูกยิ้มแกล้มปิดเลยนะครับนั่นแหละคือความอบอุ่นความเนี่ยก็บอกแล้วคุณปานภาแล้วบอกว่าจะเด็กเขาจะเรียนดีจะคิดเร็วจำเร็วจำได้นานและจำแม่นด้วยในสิ่งที่เขาคิดและจำโอเคคือการเรียนดีจะดีนั่นเองเขาจะไบร์ทนะครับทุกคนส่วนมากแล้วถ้าเจอลุงจะไบร์ทกันแทบทุกคนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยิ่งอายุ10ขวบโอ้โหไวเลยครับไวมากเพราะว่าเขาเพียวเขาเห็นอะไรไม่ดีเขาก็พูดไม่ได้เนาะเด็กก็เลยใช้เป็นตัวหนังสือเขียนแปลว่าอายุ10ขวบเขียนหนังสือได้แล้วพูดจาสื่อสารกับลุงได้ไม่ใช่ธรรมดานะเด็กคนนี้โอเคครับก็สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเข้ามาในบรรยากาศของรายการนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนน่ะให้เวลากับตัวเองนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยออนไลน์มาได้3วันเพิ่งได้ลายเส้นมานะครับแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าคุณลุงก็จะมีตติ้งแฟมิลี่TikTok อยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องรอกันหน่อยส่วนท่านใดก็ตามที่อยากจะเข้าสายเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่านช่องทางก็คือ ID Line 22.7
แล้วก็ไปตามขั้นตอนของคุณป้าแอดมินสักนิดนึงนะครับแล้วก็ของงดช่วงนี้นะฮะช่วงยาวๆเลยประมาณ 99% ของงดอวตารเลยขอเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกับคุณป้าได้แล้วก็ศึกษาความสามารถของลุงสักนิดนึงด้วยการถอยหลังไปดูใน TikTok นะครับว่าคุณลุงทำอะไรได้คุณลุงพูดเรื่องอะไรนะครับเวลาเรามาเข้าสายเนี่ยนะครับเราจะได้ตอบโจทย์เราได้ชัดเจนแล้วก็คุยกับลุงแล้วรู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งปล่อยสายเข้ามาแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้คือเดี๋ยวจะตายคาจอหรือกลางรายการก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับเข้าใจดีครับว่าความทุกข์ของทุกคนเนี่ยนะครับมีมากนะครับความทุกข์มันรอไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าขโมยซีนนะครับช่วงที่คุณลุงกำลังเล่าเนี่ยนะครับอย่าไปสนว่าคุณลุงเล่าเรื่องอะไรอย่าไปแคร์ครับว่าเล่าเรื่องอะไรถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่มีพื้นของบันทึกเก่าเดิมมาก่อนเอาเสียงของคุณลุงนะครับเข้าหูเราได้เลยฮะแล้วหลับตาฟังพร้อมกันนั้นในขณะเดียวกันเมื่อคุณลุงมี3ช่วงรายการเนี่ยนะครับต้องเปิดสายแล้วก็ช่วงของเสียงของโลหะแล้วก็มีช่วงของแสงอีกต่างหากตรงจุดนี้แหละครับเตรียมตัวเลยครับไปปิดประตูลงกรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าปิดตานะครับแล้วก็นอนฟังเสียงยาวๆได้เลยครับลองทำตามที่ผมบอกดูก่อนนะครับและจะเข้าสายมาก็ไปติดต่อที่ Adeline 22.7 และเล่าความต้องการไปก็แค่นั้นเองครับที่จะสามารถสื่อสารคุณลุงผ่านหน้าจอได้ไม่มีปัญหาครับไม่ได้ปิดกั้นใครแต่ช่วงนี้ก็ขอให้ไปตามนี้ก่อนนะครับสำหรับเบื้องต้นเพราะว่าก็ยังใหม่ด้วยกันทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้หนองคายฝนตกนะเดี๋ยวนี้โอเคครับคนส่งสื่อสารหนองคายฝนกำลังตกเขตเทศบาลเมืองหนองคายโอเคครับคุณแก้วนะครับแจ้งมาเพื่อทราบก็แล้วกันนะดีครับฝนตกสังเกตนะเรื่องของฟ้าของฝนนะมันจะตกกระจายแต่ฉะนั้นจะคุมพื้นที่เองนะครับเวลาผ่านไปอย่าลืมนะลุงจะทำฝนอยู่ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับให้เข้าใจตรงนี้นึงส่วนจะตกมากน้อยค่อยแรงแต่ละพื้นที่ก็เฉลี่ยกันในระยะนี้เพราะว่าไอ้โลกเมื่อตราบใดโลกยังหมุนอยู่ความกดความมันความชื้นของแต่ละจุดของพื้นที่ของโลกมันจะไม่เท่ากันมันจะหาค่าเฉลี่ยกันอยู่ในเวลานี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้อีกระยะนึงมันก็จะตกไม้รูปแบบที่มันโอ้โหปูพรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะคำถามนะครับเขาบอกว่าคุณลุงช่วยอธิบายความกลัวให้หน่อยว่ามันคืออะไรมันคือความไม่เข้าใจฟังใหม่ครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะขจัดความกลัวออกจากขั้วหัวใจย้ำความกลัวเป็นสัญชาตญาณโอเคนะทั้งหมดมันจะมาจากความไม่เข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเรากลัวสิ่งใดก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นเช่นกลัวผีก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องผีมันมีจริงไม่หรือมีไม่จริงกลัวไวรัสโคโรนาทำความเข้าใจกับไวรัสโคโรนามันมีจริงหรือว่ามีไม่จริงสำหรับลุงนะไวรัสโคโรนาเป็นเพียงแค่ภาษากลัวภาษาเขาตีปี๊บตีกลองตั้งแต่เช้าถึงเย็นโลกใบนี้ไม่ว่าจอไหนอย่างไรจอหลักของชาติบ้านเมืองจะเป็นจอเล็กจอน้อยจอใหญ่จอเก่าโอ้โหเรื่องของโควิดโคโรนาทั้งนั้นเลยเนี่ยภาษานี่มันกรอกเช้ากรอกเย็นกรอกเช้าเย็นก็เลยคนไม่เข้าใจก็กลัวบรมกลัวแสนกลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้งั้นกลับข้างซะมาทำความเข้าใจนะทีนี้ลุงก็บอกว่ามันมองไม่เห็นตัวไปกลัวทำไมวะนี่คือความเข้าใจง่ายๆเหมือนกลัวผีเลยครับมองไม่เห็นตัวกลัวทำไมวะเนี้ยแต่ยอมรับว่าเป็นสัญชาตญาณนะครับบางคนกลัวจิ้งจกตุ๊กแกกลัวเป็นสาบเงี้ยทั้งที่มันทำอะไรเราไม่ได้เลยเห็นไหมฮะกลัวฟ้าร้องเงี้ยกลัวฟ้าแลบเงี้ยโอเคไหมกลัววัวกลัวควายทั้งที่มันขังอยู่ในกรงยังกลัวมันอยู่ประมาณนะกลัวควันบุหรี่ลุงกลัวเป็นมะเร็งทั้งนั้นอยู่คนละบ้านเงี้ยก็ยังกลัวลุงอยู่เงี้ยนั่นถือว่าความไม่เข้าใจระหว่างสถานะระหว่างพื้นที่อะไรต่างๆเพราะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดความเจริญลุงบอกว่าบุญคือความเข้าใจนาทีนี้บุญคือความเข้าใจเพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆได้ในรอบข้างของท่านนั่นแหละครับชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นคนที่มีบุญคือความเข้าใจเข้าใจปุ๊บเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจทั้งมั่นใจก็โอ้โหมันอยู่ตรงนั้นโอ้แค่นี้เองโอ้โหคิดมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองโอ้โหแก้อินทูเดี๋ยวนี้เองมันเป็นข่าวความภาคภูมิใจเพราะเราเข้าใจกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นผมว่ามันถึงเวลานะที่จะขจัดความกลัวที่ว่านั้นโดยความเข้าใจนั้นลุงก็พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันตรงกันครับผมนะนั่นก็คือคำตอบ
ตัวมาจากอะไรถ้าพูดเรื่องนี้มันก็ผมจะบอกว่ามันก็จะยากเพราะว่าความเข้าใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายสำหรับบุคคลที่ไม่ความเข้าใจไม่ได้เข้าใจด้วยความเข้าใจก็เพราะนั้นจึงมีการว่าแชร์กันครับผมนะสองหูทุกท่านก็คอยเปิดหูฟังหูไว้หูนะฮะก็ทำนองนี้ฮะวิธีการอย่าไปปิดทั้งสองหูเลยปิดหูปิดตาเนี่ยถือว่าปิดโอกาสจริงๆเรื่องนี้ครับผมก็ต้องตัดวงจรไปที่ว่าเนื่องจากความเข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องเกิดให้ความรู้สึกเข้ากฎแอมี่หรอถูกต้องครับก็ให้เกิดความรู้สึกนะครับไปกระตุ้นความรู้สึกก่อนเกิดความนึกคิดใหม่เพราะความนึกคิดใหม่มันก็จะไปลบล้างบันทึกเก่าๆครับไอ้ที่มันปักช้ำอยู่มันปักหมดอยู่มันฝังแน่นอยู่เหมือนน้องคนเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเป็นคุณลุงเนี่ยครับเข้าสายคือคุณลุงเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกให้ได้เลยโดยตรงครับ vibration เลยโฟนอนโฟตอนเลยทันทีแต่ถ้าเป็นเรานะครับเราสามารถกระตุ้น 1% คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวได้และตัวของเราเองในการวิธีการไม่ว่าจะเป็นเขย่ายักษ์เทาบ้องหรืองับอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถหาได้ในโลกออนไลน์คือ YouTube นั่นเองเพราะว่ามีทีมเอดมินเนี่ยได้ให้ท่วงทำนองไว้เรียบร้อยให้ลีลาไว้หมดแล้วนะครับคุณลุงครับมีคำถามนะครับว่าไอ้ความกังวลเรื่องลูกเนี่ยครับมันจะไปในยุคท่ามกลางของความเป็น 5G 6G เนี่ยจะไปยังไงได้บ้างครับก็ลำบากขออนุญาตอะไรกันเมื่อเวลาเกิดการแชร์เกิดขึ้นนะมันห้ามไม่ได้เราไม่สามารถเดินตามลูกได้ทุกก้าวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในการดูสื่อสารพวกมือถือไม่ถอยเนี่ยต้องคอย1ขออนุญาตเข้มงวดเรื่องของเวลาวันหนึ่งดูได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะว่าไปเรียนเท่านี้หลังจากตอนนี้กำกับเวลาให้เป็นนิสัยนะครับทีนี้เวลาดูก็คอยดูว่าเอ้ยหนูดูอะไรบ้างลูกถ้าจะให้ดีนะไปดูการ์ตูนไม่ดีกว่าเลยหรอกใช้ภาษาอังกฤษภาษาต่างชนิดเนี่ยลูกจะเรียนรู้ตนขอให้ปัดไปยังภาคความรู้ไปนะฮะดูพวกนี้ไอ้ที่มันตีชิงวิ่งแล้วเรื่องข่าวของข่าวตลาดสดนั่นอย่าไปดูอย่าไปฟังมันเลยลูกมันสกปรกเลยเถอะมันลบสมองของเราเราต้องเติบโตในเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีมีความสามารถสูงประมาณนะเพราะฉะนั้นอย่าไปถอยหลังไปหากับสิ่งที่ไม่ดีงามทีนี้คำว่าไม่ดีงามเด็กมันเขาวินิจฉัยไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรงามเห็นไหมครับเราต้องเป็นกระจกให้เขาด้วยครับผมพ่อแม่นะครับอย่าปล่อยไปเลยตรงนี้ยิ่งช่วงวัยกำลังที่จะเริ่มรับรู้จาก10ขวบนี่แหละครับ5ขวบ10ขวบเนี่ยไปถึง14 15 16ตรงนี้ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันนะอย่าไปคิดว่าแม้จะเป็นลูกใครก็ตามทีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หาโอกาสบอกไปเรื่อยเขาจะรับได้ไม่ได้ก็ช่างแต่เราปรารถนาดีต่อไปเงี้ยขอให้เป็นเช่นนั้นไปนะอย่างน้อยสุดก็ TikTok มีแล้วฮะก็ค่อยๆดูนะ TikTok Family ที่ขณะนี้เห็นไหมครับพอไหวไหมครับถ้าหาผมจะแชร์เรื่องนี้ออกไปเพราะทางฝั่งผมจะมีทัศนคติเป็นเช่นที่ว่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านเองครับเชิญครับก็ลำปางนะครับแล้วก็ลำพูนฝนกำลังตกอยู่นะครับแพร่ก็กำลังตกมากเลยนะครับก็ทีนี้ความกลัวเนี่ยความกลัวเมื่อกี้คุณลุงก็ได้อธิบายไปแล้วจะให้ดีนะครับสำหรับท่านที่ถามมาก็คือน้องคุณหนุ่งหนันหนิงนะฮะผิดปกติไหมคะความกลัวมันเป็นปกติของธรรมชาตินะเพราะมันเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติความกลัวโอเคไหมอีกอันนึงนะฮะเวลาเด็กกลัวเนี่ยห้ามส่งเสียงดังว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้เลยต้องรีบโผล่กอดทันทีครับถ้าเด็กกลัวนะครับต้องขอกอดไม่รู้เอาให้อยู่กับตัวให้ได้ไม่ต้องพูดต้องจาแล้วเขาจะนิ่งเองโอเคนี่คือวิธีอันหนึ่งที่ถือว่าสอนลูกได้อย่างด้วยความสอนลูกด้วยความทัชชิ่งอ่ะโอเคไหมคล้ายๆกับว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายที่เป็นสัญชาตญาณเมื่อเราเกิดความกลัวปุ๊บเราต้องรีบหาวิธีที่จะรัดเขาไว้ก่อนนะครับป้องกันเขาจะเชื่อมั่นเราว่าเราสามารถป้องกันเขาได้โอเคนี่เป็นสัญชาตญาณตัวนี้สำคัญมากครับสำหรับคนที่มีลูกหลานนะส่วนผมเป็นลูกผมโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปก่อนแล้วมันตอบเอาสิตอนนี้ครับผมเชิญครับก็อีกท่านนึงนะครับคุณพ่อนะคุณศักดิ์นะครับหนักใจมากเลยและเป็นภาษาและเป็นวาทกรรมที่รุนแรงมากด้วยที่ตีตราบาปกับเด็กครับผมลุงครับคุณครูบอกลูกชายสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่งและไม่สามารถรอในทุกๆอย่างเรามีวิธีแก้ยังไงได้บ้างครับโอ้โหคำนี้ต้องโทษนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์รู้ไหมต้องโทษต้นทางนั้นมันมาจากคนกลุ่มนั้นเข้าใจไหมครับดาวด้วยลุงดาวซินโดรมแน่พวกเนี้ยนะหารู้ไหมว่าครับผมฟังใหม่ทีนี้ฟังให้ดีนะครับ
สมาธิสั้นฟังให้ดีครับสมาธิมันคืออะไรคือความนิ่งเด็กนิ่งไม่ได้ก็เลยบอกว่าสอนถ้าถามลุงนะเด็กเขาเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวเปลี่ยนจากกอเป็นขอทันทีขอเป็นคอเป็นควายทันทีทันใดทีนี้ผู้ปกครองลูกมันโอ้โหไปมากแล้วยังไม่พอนะยังใส่มาไฮเปอร์ไปด้วยทีนี้มาจากคนกลุ่มนี้นายแพทย์หนังแพทย์หนังสาแพทย์นี่แหละไฮเปอร์จับอาการที่ไฮเปอร์คืออะไรโอ้ยตา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 ยพอแล้วครับเด็กเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวครับท่านเขาก็รู้ได้เปลี่ยนรู้แบบมันเป็นงี้ครับขอให้ตามเข้าไปแต่ถ้าหากก็ไม่ไหวทำให้เขาเจ็บฟังทำให้เขาเจ็บโดยใช้วิธีการตีอย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดมีหนังสติ๊กนะหรือของแหลมนิดนึงเอาเล็บเราก็ได้จิกเข้าไปในผิวเนี่ยถ้าเขาเวลาเขาไม่พอจะก็จะนอนดิ้นกับพื้นแหละครับเนี่ยเราก็ใช้นิ้วเราทิ่มเข้าไปในผิวหนังก็หน่อยมด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 อ้าวไปไหนแล้วมดหาไม่เจอมันเป็นตัวเล็กไงที่ไหนได้มันเจอเล็บเราแค่นี้ครับนี่คือการลงโทษเด็กที่มีความซนเป็นกรณีพิเศษวิธีนั่นเองเอาความเจ็บแต่ไม่ใช่ลงมือตีอย่าทำนะต้องห้ามเด็ดขาดเลยจะจำในทางที่ไม่ดีงั้นใช้วิธีนี้ครับวิธีที่จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับโอ้โหบอกไว้เลยว่าขออนุญาตนิดนึงประสบการณ์ตรงมันมีครอบครัวหนึ่งหญิงสามมาที่นี่ครับก็มาทั้งครอบครัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหเขามีคนดูแลคนละคนเลยนะครอบครัวเขามีฐานะดีมาก3คนดูแลคนละคนส่วนแม่ดีคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องทำอะไรที่ไหนได้เอาไม่อยู่ครับเด็ก3คนจะไปกันยังไงมาที่นี่ปีนป่ายหมดแล้วแต่ผมก็เฉยๆเพราะว่าอะไรผมถือว่าเป็นธรรมชาติของเด็กแต่ระวังอย่างเดียวอย่าให้ของแหลมของคมนี่อย่าให้เข้าใกล้พื้นเนี่ยอย่าให้มีกระดาษอย่าให้มีผ้าเพราะว่าเด็กพวกนี้เหยียบปุ๊บลื่นถลายหัวฟาดพื้นทันทีนี่ต้องระวังของคมนี่อย่างเด็กสูงๆมามุมโต๊ะนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเด็กพวกนี้มันจะขาดความรอบคอบไม่เหมือนผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่เราหลายคนแล้วท่านก็จะขาดความรอบคอบเหมือนกันเอาเถอะยังไงก็ตามเด็กก็คือตามภาษาเด็กเขาก็ต้องเล่นไอ้คำว่าเล่นตรงนี้แหละเรามีข้อจำกัดนิดนึงว่าถ้ามันเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้เขาเจ็บโดยวิธีหนังสติ๊กยิงปิดหนึ่งหรือว่าเล็บมือเราหรือว่าทำของแหลมนิดเดียวนะแต่ห้ามลงมือเด็ดขาดห้ามลงตบมือตีเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคุณพ่อนะจบไปแต่ว่าสำหรับผมแล้วกันนะครับว่าก็วันหนึ่งวันข้างหน้านะครับเมื่อเกิดการกดล็อกเรียบร้อยแล้วครับให้มือของคุณลุงนะครับหรือน้องนะครับเดินทางเข้ามาให้คุณลุงได้สัมผัสใช่ที่ศีรษะนะครับส่วนมากจะเอาอยู่แทบทุกรายครับนะอยู่แป๊บเดียวไม่ยากคนนี้มันปรับที่เขาบอกว่าถ้าไปแพทย์บอกว่าอะไรเคมีในสมองมันทำงานไม่ปกติเช่นโกรทฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนออกไปหมดแล้วฟังลุงไม่รับเลยนะครับคำว่าโกรทหรือคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยลุงไม่รับเด็ดขาดเพราะว่าสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะมันไม่ได้มีเคแมวที่ไหนหรอกครับอยู่ในสมองบอกใครก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้เชื่อเขาเหมือนเราพังเขาต้องกินยาไงเราไม่ต้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าต้องเข้าใจตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของสมองนั้นเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยมันจึงรักษายากในเรื่องสมองโอเคไหมครับนาทีนี้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าสองมือเปล่าลุงพอที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นยกเว้นสะสมมากเลยเกินเช่นคนอายุมากแล้วโอ้ยมากเลยเกินมันสะสมมากก็ต้องใช้เวลากับในการล้างกันหน่อยนะครับพวกพาร์กินสันพวกนี้นะครับพาร์กินสันนี่ก็เอาอยู่แต่ถ้าหากเกิน 80% แล้วก็ลุงก็ยอมนะครับเราวัดใครวัดมันแบบนั้นโอเคนะถ้า 5-60% นี่โอเคเอาอยู่ครับพาคินสันนะครับก็คุณเมเลิฟนะครับเขาบอกว่าคุณเมเลิฟบอกว่าเราเห็นพ่อเครียดพ่อบ่นผิดปกติทางจุดๆๆเราจะจัดการกับความเครียดของตัวเราอย่างไรได้บ้างคะตรงนี้อย่าเพิ่งตอบเพราะว่าให้คุณเมเลิฟแนะนำนะครับให้ไปติดต่อที่อดีไลน์คุณป้ายมินได้เลยแล้วเราจะมาปลดความเครียดกันผ่านไอ้หน้าจอนี่แหละครับคุณเมเลิฟวิ่งไปหาคุณป้ายมินเลยนะครับส่วนคำถามต่อไปตัวนี้เป็น
อะไรที่เคยเกิดขึ้นกับผมในอดีตเหมือนกันสองความคิดบางทีไหว้พระอยู่แต่ในใจก็ตำหนิพระทั้งที่ในใจไม่อยากจะตำหนิเลยเหมือนมีสองบุคลิกภาพในตัวเราฟุ้งซ่านมากครับจิตอกุศลจะเป็นยังไงได้บ้างครับถ้าไปหานายแพทย์นางสาวแป้งบอกไบโพล่าครับผมเรียกไบโพล่ามคุณลุงล่ามโซ่ถ้าไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวไบโพล่าเล่นงานนะแต่ถ้าไปหาพระก็บอกว่าไงนะก็ไปหาพระคือตำหนิครับตำหนิแต่จริงแล้วไม่อยากทำแต่มันเป็นสองขั้วในที่เดียวกันจะแก้ยังไงวะเอาล่ะครับไม่ต้องแก้ครับอย่าไปแก้เห็นไหมภาษาลุงครบไม่ได้คือตรงนี้แหละครับครับมันเป็นอย่างนี้ครับท่านคือมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยจริงๆครับเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวคิดร้ายนั่นแหละครับทีนี้มันคอนโทรลความคิดไม่ได้มันไหลไปมากจนเกินไปหมายความว่าถ้าหากว่าไปฝั่งดีกว่าสุดขั้วเงี้ยถ้าฝั่งไม่ดีก็สุดขั้วเหมือนกันมันก็เลยไม่สามารถคอนโทรลให้มันอยู่ในที่เดียวกันได้เพราะฉะนั้นแต่แก้ยังไงทำความเข้าใจกับใครก็ได้ที่คิดพอจะพึ่งพาอาศัยในการแลกเปลี่ยนความรู้สึกความเข้าใจให้ได้เนี่ยแค่นี้ต้องเลือกบุคคลนะทำความใจต้องอาศัยใครก็ได้เมื่อตัวเราไม่สามารถโดยเพราะยิ่งคนใกล้ชิดไม่ได้เลยอย่างเช่นผมสอนลูกไม่ได้นะเพราะอะไรลูกมันไม่เล่นด้วยอ่ะตัวมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังอ่ะโอเคไหมครับโอเคไหมชัดเลยเนี่ยเอามันอยู่ตัวเองใกล้ตัวนี่แหละครับมันเหมือนกันครับผมความใกล้ชิดจนเกินไปความคุ้นเคยมันอยู่เกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นจงมอบความมอบภาระตรงนี้ให้กับคนอื่นเช่นให้ครูทุกวันเนี่ยครูก็มัวแต่หาเงินใช้หนี้อยู่ใช่ไหมสหกรณ์ครูเนี่ยไม่ต้องไปไหนละเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นครูก็ปัญหาครอบครัวครูอีกแหละนะแต่พอเราไปหานักจิตวิทยาก็ไปนู่นเลยมาใบโพล่าสารเคมีอีกยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าลองไปหาพระกับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้ไงพวกนี้ครับก็ทำบุญชีวิตอีกแล้วเห็นไหมก็ไปว่ากันนะที่ว่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทำบุญก็ทำไปแต่ความเข้าใจที่ว่าเนี่ยก็ขอให้ยังไงก็ตามทีก็ขอฝากอะไร TikTok Family เอาไว้ก็แล้วกันเพื่อที่จะติดตามไปนะครับผมเองผมว่าผมมีทัศนคติทางด้านมนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างชาติอยู่แล้วนะไม่ได้มีการแบ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะให้มันกลมกลืนกันให้ได้โอเคเชิญครับก็เพิ่งมี3วันถ้าเป็นทางออกได้สัก 1% ถ้าเป็นทางออกได้สำหรับผู้ฟังเชิญเลยครับเกาะติดสถานการณ์กันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังยืนยันว่าความเข้าใจไม่สามารถที่จะใช้ความเข้าใจได้โดยพลันไปเขย่ายักษ์ไปทำรับอากาศไปทำทอบองครับไปหาเลยครับแล้วกระตุ้นความรู้สึกแล้วมันจะเปลี่ยนความนึกความคิดเองโดยกระจายทำเองนะครับคุณพ่อศักดิ์นะครับบอกว่าขอบคุณมากครับผมจะเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติใหม่ทีนี้ผมก็แนะนำแหละคุณศักดิ์ครับไปที่คุณแอดมินครับแล้วโทรมาหาคุณลุงครับแล้วจะง่ายเลยนะครับมาปลดล็อกสุดท้ายเมื่อกี้เอาความเข้าใจไปแล้วมาเอาฟีลลิ่งไปนะครับก็วิ่งไปหาคุณป้าได้เลยคำถามถัดไปนะครับจากน้องเก๋นะครับคุณเก๋บอกว่าคุณลุงหนูได้ยินคนทะเลาะกันคนน่ะเสียงดังหรือได้ยินความรุนแรงหรือเห็นความรุนแรงอะไรก็ได้เนี่ยค่ะใจมันจะหวิวแล้วมันจะปวดหัวปวดค่ะโอเคแหมเสียงลุงเนี่ยค่อยๆฟังลูกค่อยๆฟังนะครับมันจะค่อยปรับเองครับถ้าหากว่าใช้สมองทอล์กฟังนะมันจะปรับสมองมันอยู่ในสมองเราทั้งนั้นในเวลาเนี้ยมันเข้าหูสู่ใจไงเข้าตาสู่ใจเห็นเขาเถียงกันเห็นเขาตีกันได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันมันจะเข้ามาอยู่ในสมองหมดเลยครับมันจะเป็นตัวเพราะฉะนั้นพยายามใช้สมองทอล์กฟังเสียงหลงจะเป็นยังไงมันจะค่อยๆปรับเองครับผมในที่สุดแล้วเราใช้วิธีนี้เพราะว่าเราอยู่ไกลกันต้องใช้วิธีนี้แล้วเชื่อว่าเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดแล้วล่ะในระหว่างที่โควิดมันมาเป็นตัวกั้นกันให้มนุษย์ไม่ต้องเจอกันก็ดีเหมือนกันนะค่อยๆฟังไปครับผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวนะเรื่องพวกนี้ครับว่าพลังงานเสียงของลุงเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงมันสามารถปรับให้ได้มันจะเบามันจะสบายของมันจะล้างของมันเองครับคนที่มีน้อยล้างกันแบบอัตโนมัติเลยดีไม่ดีคืนนี้นอนหลับสบายตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเป็นของใหม่ว่ะมันจะรู้สึกไงครับผมนะเชิญครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าจะปรึกษาหรือเขียนว่าขอปรึกษาเนี่ยผมว่าถ้าไปเขียนให้คุณป้าเนี่ยครับเขียนไปเลยคุณป้าบอกว่าเขียนมายาวๆเลยถ้าจะเขียนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเจอลุงหงอกอะครับไม่ได้ใช้ลุงหงอกจะถามว่า point of view ของทั้งหมดที่ว่ามา จะมีช่องทางที่คุณลุงอะจะถามอยู่เหมือนกัน
เสร็จปุ๊บลุงออกจะพลิกขั้วเลยเหมือนสายที่คุณหนูเมื่อสักครู่นี้ครับอายุ10ขวบนั่น10ขวบโอ้โหเสียงเจ๊แจ๋วมากก็นายช่างใหญ่ของเราประจำโมเดล Transformer 1แล้วก็ Thanos 1นะครับแจ้งมาว่าแสงของโฟโต้เนี่ยครับอยากให้เป็นโฟตอนเสียงโซนิกควรจะเป็นโซนอนครับใกล้เคียงกว่าโฟนอนครับมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโฟโต้ต้องใช้ภาษาของที่ไอฟ์สายเขาได้รับรางวัลโนเบลนะโฟโฟโต้เดี๋ยวนะโฟโต้อิเล็กทริกเดี๋ยวนะไอฟ์สายได้รับรางวัลโนเบลนะโฟโต้เดี๋ยวนะโฟโต้อิเล็กทริกหรือเปล่านะง่ายๆคือเขาไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจความเร็วของอิเล็กตรอนมันวิ่งนั่นแหละครับมันก็มีพลังงานออกมานะโฟโต้อิเล็กทริกจริงๆก็คือตัวที่เป็นโฟตอนนั่นแหละโอเคไหมถ้าพูดถึงโฟตอนปุ๊บมันเหมือนกับความหมายมันจะเป็นลักษณะเดินหน้าอย่างเช่นเราฉายแสงปุ๊บเนี่ยแสงมันไปสุดตรงไหนมันเลยแสงปุ๊บมันจะเป็นโฟตอนไปแต่ถ้าหาโฟโต้อิเล็กทริกคืออิเล็กตรอนมันวิ่งไปเห็นท้ายเห็นก้อนมันนะมันก็ปล่อยพลังงานออกมาตัวนั้นนะก็คือโฟโต้อิเล็กทริกโฟโต้อิเล็กทริกนะฮะสำหรับไอน์สไตน์ได้รับรางวัลตรงโลเบตตรงนั้นทีนี้นั่นคือตรงนั้นเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงพอเวลาแชร์เรื่องของแสงโฟโต้หรือโฟตอนเสียง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 โซนิกโอเคมันก็พอรับแล้วโซนิกคือไปแล้วกลับโซนิกเหมือนพวกเรือเขาใช้กันนะฮะเวลาเขายิงแสงไปข้างหน้าถูกวัตถุกระทบปุ๊บจะย้อนกลับคืนมาโซนิกซาวโซนิกพวกนี้นะครับหรือกับพวกปลาวานปลาโลมาเขาใช้สื่อพวกนี้เรียกว่าโซนิกเอาเป็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ใช้ย้อนกลับนะไอ้เรื่องโซนิกเนี่ยมันเป็นลักษณะย้อนกลับเอาละข้อเสนอเนี่ยบอกว่าควรจะเป็นโซนอนโอเคโฟตอนบวกกับโฟนอนเป็นโซนอนก็โอเคนะโอเคนะได้นะอ้าวก็ผมก็จะตามแล้วกันแต่ว่าผมก็มีตัวก็คือโซลิตอนได้ตัวนั้นคือเคลื่อนที่ครับโซลิดครับโซลิดลิควิดเนี่ยครับลิควิดก็คือของเหลวใช่ไหมโซลิดคือของแข็งนะไอโซลิตอนนั่นคือภาษาฟิสิกส์ที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะแต่ถ้าหากว่าจะรวบเลยระหว่างแสงกับเสียงไหนก็ใส่คำว่าโซนอนแม่งเลยประมาณนี้ปกติครับอะไรทำนองนั่นแหละโอเคไหมก็ได้ครับนี่คือความคิดที่มันเติมออกไปทีหนึ่งให้เราเกิดความคิดตัวนี้ advanced idea ตรงนี้นะฮะเกิดยากสำหรับบุคคลที่ไม่เคย compare ถ้า compare ไปมาเข้าใจสองได้ปุ๊บจะเป็นตัวที่สามขึ้นมาจะได้ภาษาใหม่ขึ้นมาก็ดีครับโซนอนอธิบายได้ครับจริงๆอธิบายบวกกันนะครับให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเฉพาะทุกอย่างมาจากสิ่งเดียวกันนั้นพอเวลาไปที่สุดก็ต้องน่าจะไปสิ่งเดียวกันงั้นรวมซะเลยระหว่างโซนอนไอโฟตอนกับโฟนอนมันเป็นโซนอนซะเลยโอเคครับยินดี get into I understand very well for you thank you very big very big really big ก็คุณซันซอฟนะครับก็ตั้งคำถามนะครับก็น่าจะเพิ่งเข้ามาในบรรยากาศของรายการท่านบอกว่าเฮ้ยปลดได้เรื่อยเหรอครับความเครียดผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่แก้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้5ปีมาแล้วแล้วก็คงยังวนเวียนกับเรื่องแบบนี้อยู่เสมอเลยครับยังไงลุงต้องโทษนายแพทย์นางสาวแพทย์คำว่าเครียดมันคืออะไรคำว่าเครียดคืออะไรลองให้คำจำกัดความเสียมันไม่มีนะถ้าผมให้ความจำกัดความเครียดที่ว่านั้นคือสรุปปัญหาแต่ละปัญหาไม่ได้นะหนึ่งปัญหาก็สรุปไม่ได้สองก็สรุปไม่ได้สามสรุปไม่ได้สามวนเนี่ยนั่นคือวนไปเหมือนพายเรือในอ่างครับเหมือนอยู่ในอ่างมันออกจากอ่างไม่ได้มันอยู่ในลูปนี่นะนั่นคือวนไปมาก็เรียกว่าเครียดเขาว่าเครียดคำว่าเครียดอธิบายเรามีเชือกเส้นหนึ่งแล้วหมุนกลับข้างกันนะเส้นเชือกนี่มันเครียดตึงเครียดสุดท้ายมันก็จะขาดนึกออกไหมครับคำว่าเครียดเดี๋ยวภาษาชาวบ้านเรียกว่าสตรีสไงสตรีสคือความเครียดโอเคไหมครับคนต้องคอยเข้าใจคอยคละคือไม่มีทางเลือกครับต้องเข้าใจอย่างเดียวอะไรก็ได้พอเวลาเข้าใจปุ๊บมันจะคลายมันเองครับทุกเรื่องทุกปัญหานั้นความเข้าใจนั้นจึงเป็นความเข้าใจลุงบอกว่าค
ความเข้าใจเป็นต้นเหตุของความเจริญความมั่นใจเป็นต้นทางของความสำเร็จฟังใหม่ความเข้าใจสิ่งใดๆเป็นต้นเหตุของความเจริญความมั่นใจของสิ่งใดเป็นต้นทางของความสำเร็จระยะทางก้าวไกล5ปี10ปีว่าไปนะลองเอา2คำนี้เข้ามาคอมแพร์กันครับระหว่างเข้าใจนะกับมั่นใจโอเคไหมครับเรากำลังต่อยอดสะสมกันให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันและเพื่อที่จะเริ่มต้นไปด้วยกันประมาณนั้นครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบที่ลองดูครับนะไม่เคยได้ยินภาษาเหล่านี้ก็ลองใช้แชร์กันผมว่าความเครียดมันไม่มีอะไรหรอกครับเอาความเข้าใจไปแทนที่มันก็หายเครียดโอเคไหมครับไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันมีทุกคนแหละในโลกนี้ให้เหมือนเขาให้เหมือนเขาให้เหมือนเขาก็ไปหาไอดอลนอกตัวเสร็จเลยครับถ้าไปหาไอดอลนอกตัวเนี่ยเสร็จเลยเป็นเหยื่อเขาทันทีครับผมโอเคไหมต้องหาแพชชั่นในตัวแล้วเราก็จะเป็นไอดอลในตัวโอเคไหมครับตัวเราคือไอดอลนี่นี่คือภาษาลงหาแพชชั่นในตัวแพชชั่นในตัวของเราคือความเจ็บปวดก็ใช่ครับโอ้โหมันเจ็บปวดหาตรงนั้นนั่นอยู่ที่คนเดียวมันเป็นจุดผลักดันอย่างลุงมีแพชชั่นในตัวเพราะลุงเป็นลูกชาวนาไหมเกิดกลางทุ่งนามันลำบากนะเกิดกลางนาเนี่ยจุดนั้นมันผลักดันให้ลุงมาถึงตรงนี้ได้นั่นก็เรียกว่าแพชชั่นของลุงคือตัวที่มันกินนอนกับนานั่นนะครับตัวนั้นเป็นตัวใหญ่มากสำหรับพื้นฐานของลุงนะเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่เนี่ยเงี้ยมันก็หล่อล้อมจนมันก็เป็นลักษณะของแพชชั่นคือแพชชั่นคือจุดผลักดันให้บั้งไฟจรวดก็ได้ออกจากต้นทางออกไปนั่นคือตัวแพชชั่นคือต้นทางโอเคไหมส่วนมากจะไม่จะเอาปลายทางคือไอดอลมาเป็นแพชชั่นไม่ใช่เด็ดขาดทางเจ้าทั้งลูกนั้นไม่ใช่ความเจ็บก็เป็นแพชชั่นของเราได้ความถูกด่าก็ว่าได้เห็นไหมอย่างเช่นอีลอนมัสก์เห็นไหมตอนเด็กเขาเจอเยอะเลยนะพูดเพื่อนล่าไปกระทืบเลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บเก็บตัวเลยครับนั่นแหละคือแพชชั่นของเขาโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ลองดูสิครับเชิญครับสำหรับคุณลุงก็ได้บอกแนวทางนะครับในการปรับทำความเข้าใจส่วนผมก็ต้องบอกว่ากระตุ้นร่างกายให้เกิดความร้อนเกิดยาเชิญด้วยการทำทาวบองงับอากาศแล้วก็เขย่ายักษ์นะครับสามารถหาติดตามได้แล้วเราจะค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเรานั่นเองที่มันซ่อนเร้นเงินอยู่ที่มันปกปิดกันอยู่เชิญครับที่บอกมาเนี่ยนะครับคือมีปมในใจผมเจ้าตัวต้องรู้ดีมันคาบันทึกลุงแน่นอนนะฮะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกออโตเมติกของบันทึกหรือสมองนั่นเองครับถามว่าอะไรมันย้อนแย้งกันอดีตกับปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันครับเพราะว่าอะไรครับกลไกของบันทึกมันเป็น NC อย่างเข้มตัวของ NC อย่างเข้มเนี่ยมันดูดเข้าสู่หลุมดำตามที่บอสว่าหรือว่าเอลมี่ลอว่าในขณะที่มันดูดไปเสร็จปุ๊บมันดูดแล้วมันไปค้างอยู่ที่ก้นพอค้างก้นมันก็ทับถมฝังแน่นไอ้ตัวขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันยังไปไม่ถึงและเป็นปัจจุบันที่มันอะไรครับดูดอยู่มันหาทางออกตัวเองไม่ได้ทั้งตูดหลุมแล้วก็ปากหลุมเศษกระดาษเดียวกันเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าเป็นไอดอลนอกตัวมีการจ่ายมีการแชร์อะไรก็ตามหนักครับครับเพราะอะไรครับเพราะการแชร์ทัศนคติในกลไกออโตเมติกของบันทึกเนี่ยนะครับมันต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงหลุมดำเท่านั้นครับครับเข้าไปล้วงเสร็จปุ๊บเอาดึงเรามาออกมาแก้ได้เสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันเราเข้าไม่ถึงถ้าไปมัวกับสารเสพติดด้วยเป็นเรื่องหนักเข้าไปอีกนะครับมันก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นฟื้นฟูความเข้าใจตรงนี้นะครับผ่านรายการนะครับว่าเป็นช่องทาง 1% ในการที่จะมีทางออกเสร็จปุ๊บไปกระตุ้นร่างกายครับแค่นั้นเองแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศของรายการด้วยการฟังเสียงคุณลุงโดยตลอดต่อเนื่องนะครับพร้อมกันนั้นก็เกาะติดสถานการณ์ตามความรู้สึกของตัวเองในการกระตุ้นร่างกายของตัวเองให้เกิดความรู้สึกนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาผลลัพธ์มาวางกันว่าวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เป็นเพราะนี่รายการพรุ่งนี้3วันนะครับสำหรับเพื่อที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับนิดนึงขอเสริมอย่าเพิ่งไปคนอื่นปมในใจภาษานักจิตวิทยาบอกว่า subconscious จิตใต้สำนึกโอเคไหมครับพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคลายปมใหม่แล้วครับผมว่านะเขาพูดจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกเธอมันฝังแน่นตรงนั้นเองเนี่ยฉะนั้นต้องเอามันออกโดยการสะกดจิตอ่ะเขาก็มีสะกดจิตออกไปพอนะฮะถ้าหากไปเจอสะกดจิตแล้วก็ระวังกันแล้วกันทางฝั่งผมไม่นิยมชอบกับการสะกดจิตนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บังคับมันไม่ถูกต้องตามแนวทางของมนุษยชาติที่ต้องใช้ร่วมกันสะกดจิตเป็นศาสตร์ที่อันตรายนะบอกให้คนไม่เข้าใจก็เอ้ยดีๆๆๆอ้าวก็ดีสิครับสำหรับคนที่เขาทำได้
เอากระดาษตัดตะเกียบนั่นคือสะกดนั่นคือจิตทั้งต่ำครับบอกให้ทราบไว้นะจำไว้นะครับนั่นคือเรื่องของพลังจิตในทางที่ไม่ดีเพราะมันทำลายมันไปตัดสิ่งของถือว่าทำลายทันทีโอเคไหมครับบางทีชื่นชมเห็นแล้วชื่นชมทันทีผมก็น่าเห็นใจคนที่วินิจฉัยสิ่งนั้นไม่ออกนะครับส่วนทางฝั่งลุงว่าวินิจฉัยได้ทุกมิติในเรื่องของถ้าเขาพูดเรื่องจิตมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเอาอย่างนั้นก็ตามทีเรื่องของที่บอกว่าซับคอนเชียสที่เขาว่านั้นต่อไปเอามันออกมาอย่างมันฟังแน่นแล้วรายการที่ว่านี่มาฟื้นฟูกันออกมาในลักษณะแบบเวอร์ไวเวฟเลยในลักษณะที่แบบเป็นอะไรล่ะเป็นปัจจุบันทันใดเงี้ยอย่าลืมกระโดดเต้นเชือกก็ได้กระโดดเชือกก็ได้อยู่กับที่ให้เหงื่อออกนั่นเองครับผมง่ายๆเป็นหลักการง่ายๆออกกำลังกายโดยการวิ่งโดยการอะไรต่างๆผมว่ามันไม่น่าจะใช่อยู่กับที่นี่โอ้โหแนวดิ่งสำคัญผมเรียกว่าสะสมพลังงานสั่งแล้วมันจะออกมาเป็นพลังงานจรเองครับตรงนั้นมันจะเหงื่อแตกเหงื่อโอ้ยดีมากเลยเกินมันจะล้างซับคอนเชียสที่เขาว่านั่นนะครับโอเคไหมจบเนาะไปครับก็คุณเพนเค้กนะครับเพนเค้กบอกว่าคุณลุงหนูเป็นลมเวียนหัวบ่อยมากตั้งแต่หนูคลอดลูกค่ะอย่างนี้ต้องปรับในเรื่องของให้หัวใจฟังเสียงลุงดีนะหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงเต้นแรงตึ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 งเหมือนกลองเพลงเลยแหละนั่นคือแต่ไม่กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงครับแล้วมันจะสูบฉีดได้ดีขึ้นการเวียนหน้าเองต่างก็จะน้อยลงไปนะครับนั่นๆก็คือสิ่งหนึ่งเสียงลุงเนี่ยเป็นเสียงที่เวลาลุงเคาะไงเวลาลุงวนเสียงเนี่ยมันก็อีกเสียงหนึ่งนะเวลาเคาะปุ๊บมันคือสะดุดปุ๊บหัวใจมันจะบึ้มบึ้มบึ้มไปทันทีนั่นคือการทำให้กล้ามเนื้อหัวใจที่มีความแข็งแรงโดยการผ่านเสียงเข้าหูสู่หัวใจของท่านเองโอเคไหมครับแล้วก็จะคลายออกและจะดีขึ้นนั่นเองครับผมเชิญครับก็คุณที่ถามมาเมื่อสักครู่คือคุณซันซอฟนะครับก็ฟังคุณลุงแล้วขอบคุณมากแล้วก็บอกว่าผมวนลูปจริงๆด้วยครับคุณลุงแล้วก็คำแนะนำของคุณลุงเนี่ยผมจะลองเอาจุดนี้ครับไปเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดูครับผมดีมากครับครับผมบอกว่าพี่ครับพี่ซันซอฟไปเขย่ายักษ์เลยครับแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าไอแรงนี้มันใช้โอ้โหแบบมันมากเหมือน GDM เนี่ยครับอีกนิดนึงถ้าคนที่ว่านี้โอเคเนี่ยหนึ่งในล้านอย่าลืมนะช่วยคนได้เพียงหนึ่งคนเสมือนหนึ่งลุงช่วยคนได้ล้านคนนะให้รู้ไว้ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับผมเชิญครับก็สำหรับคำถามอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณลุงนะฮะคุณลุงสอบถามหน่อยน้องกวางคุณกวางนะครับแต่ว่าหนูอะอารมณ์ร้อนมากโมโหมากมีวิธีการจัดการไหมครับคุณลุงหนึ่งวิ่งชนต่อ จะได้เข็ดไง ใช่ไหมครับต้องแก้วิธีนั้นวิธีหนึ่งทำได้ไหมถ้าทำลุยเลยครับถ้าทำไม่ได้เอามาคุยกันเอาล่ะอารมณ์ร้อนคำว่าร้อนมันคืออะไรยังไงก็ตามนะมนุษย์มันต้องการนะต้องการเร็วต้องการด่วนทางพระก็บอกว่าโลภไงนะโลภโกรธหลงนั่นแหละครับทางพระโอเคไหมทีนี้เราไม่ใช่พระเราก็คืออะไรคารวาสเนาะแล้วก็มาแชร์ไอ้คำว่าโกรธจริงๆผมบอกว่าจะแก้ยังไงนี่ดีกว่าจะปรับยังไงอย่าไปบอกคำว่าแก้มันเบ็ดเสร็จขาดปรับดีกว่าจะปรับอารมณ์โกรธหรือรุนแรงนี่ได้ยังไงผมเองก็เชื่อว่าความเป็นไปได้ต่อไปนี้น่าจะสูงนะว่าแหมทำใจเป็นกลางสิมันพูดง่ายเนาะครับโกรธลองนี้วิธีคิดนะถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางอยู่ผู้คนเยอะๆนะถ้าเราแสดงความโกรธแรงต่างมีใครครอบมีใครจะครอบเราได้ไหมเนี่ยไม่อะลุงไม่มีใครครอบได้แน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจินตนาการใช่ว่าเราเป็นคนเป็นสัตว์สังคมเมื่อวันหนึ่งเราต้องอยู่ในสังคมเห็นไหมขณะอยู่กับตัวเองอยู่กับคนใกล้ชิดแค่คนสองคนยังไม่สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้ก็เรียกว่าอีโมชันตัวเนี้ยเห็นไหมคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้ก็ถือว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมมันยิ่งลำบากงั้นพยายามจินตนาการไปยังวันหนึ่งหน้าจะอยู่ในสังคมถ้าหากว่ามีความโกรธง่ายเร็วๆอย่างนี้มันไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้เห็นไหมมันก็เตือนตัวเองได้เนี่ยลักษณะการเตือนตัวเองเนี่ยก็เป็นการลดทอนความโกรธของตัวเองลงได้ในทัศนคติของลุงนะให้ใช้หลักนี้ลองดูครับเป็นหลักเบื้องต้นของการพิจารณาตัวเองครับผมเชิญครับเอาละครับได้หลักการคิดไปแล้วผมบอกว่าผมจะเอาความโกรธทั้งหมดนะครับไปแปลงเป็นพลังงานที่ส่งเสริมศักยภาพในตัวเราเพราะอะไรครับอีตัวโกรธเนี่ยลุงโอ้ยมันสร้างสรรค์อะไรได้มากมายเมื่อเราแปลสภาพมันเรียบร้อยเขามีทางด้านจิตวิทยาบอกโกรธเขาจะมี
ขว้างก้อนหินไปเลยใส่มันแตกไปเลยอย่างเงี้ยก็จะมีพื้นที่นะทางฝรั่งเขาของเราก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะของเราที่ว่าผมจะพาไปเขย่ายักษ์ครับของเราอยู่กับที่นี่แหละดึง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 เนี่ยครับโอเคไหมให้มันบินแบบบินแบบอยู่กับที่เนี่ยกระเดียวเชื่อเนี่ยดีมากครับให้ด้วยนะนะนะเป็นสิ่งที่เป็นการเสริมสร้างกันค่อนข้างจะลงตัวที่สุดใช้พื้นที่น้อยที่สุดด้วยนะครับก็คุณเมรี่ถามว่าเขย่ายักษ์คืออะไรไปหาได้ในโลกออนไลน์เดี๋ยวเจอเองครับนะครับทำซาวบ้องเขย่ายักษ์พวกนี้จะตอบโจทย์มันจะไปกระตุ้นกระแทกกระทันไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นศักยภาพ potential ที่ลุงว่าเนี่ยนะครับมันนอนนิ่งอยู่นั่นนอนนิ่งให้แตกตัวออก ที่ลุงทำได้ทุกคนทำได้ครับนะฮะก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาคำถามท่านถัดไปนะครับก็คือหนูเป็นความดันโลหิตสูงไม่ได้มีโรคประจำตัว พยายามติดตามคุณลุงอยู่ค่ะจะไปยังไงดีความดันโลหิตสูงทำไงจะให้ต่ำเนาะมันเป็นอย่างนี้ครับความดันในสมองมันจะขึ้นมามันจะปี๊ดเวลาเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คือโกรธจัดนะครับหัวใจจะเต้นเร็วแรงแล้วก็สูบฉีดเลือดแรงเร็วนั้นเพรสเชอร์ต้องขึ้นมาโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้นั่นกรณีที่หนึ่งก็ลดความโกรธซะนะก็พูดง่ายๆนะ เอาค่อยๆเข้าใจกันได้กันตรงนี้นะเอาล่ะอันที่สองเส้นเลือดถ้ามันมีไขมันมาอะไรมาอุดตันอย่าลืมว่าไอหัวใจมันทำงานตุ่มต่ำตุ่มต่ำมันเป็นหน้าที่มันแต่เริ่มปฏิสนธิมานะครับตุ่มแบบทีนี้ถ้าหากว่าท่อทางมันแคบมันก็ต้องดันเลือดไปสู่เซลล์ต่างๆนะมันต้องใช้แรงดันมากรุนแรงมากเพราะฉะนั้นไฮเพรสเชอร์มันเกิดคือมันฟีดแบ็กนั่นเองก็เลยตีขึ้นมาที่หัวสมองมึนตึ๊บเลยทีเนี้ยโอเคไหมครับแต่บางทีหน้ามืดจะซ้ำไปครับว่าความดันสูงโอเคไหมงั้นวิธีการที่จะลดผ่อนลงไปไม่มีอะไรที่จะทำให้ร่างกายเราเบิร์นนะเขย่ายักษ์เขย่ามารที่ไตเติ้ลแมนพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็โอเคครับเป็นการที่จะทำให้อะไรล่ะน้ำตาลในเลือดมันจะแปลงมาเป็นพลังงานไขมันในเลือดจะแปลงเป็นพลังงานให้เรามีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่เพราะการลดความดันสูงนั้นไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ทั่วๆไปบอกออกกำลังกายมันช้าไปแล้วต่อยตรงนั้นนะครับมันเอาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ดีกว่าโอเคไหมเขย่ายักษ์เขย่ามารที่ว่าเป็นส่วนประกอบได้อย่างดีมากครับงานประกาศดีมากเหลือเกินครับมันจะทำให้เราเนี่ยคลายเบาเนื้อเบาตัวได้นะเอาวิธีนี้ไปใช้ครับผมจะง่ายที่สุดครับโดยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเชิญครับก็ถามแล้วถามไปทำกันด้วยนะครับคุณไม่ใช่ถามแล้วทิ้งขว้างไม่เอานะครับในตลาดสดตลาดแห้งถามแล้วทิ้งถามแล้วไม่รอคำตอบถามแล้วไม่สนใจได้แต่ถ้าถามแล้วไปทำด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คุณกวางบอกว่าขอบคุณค่ะคำถามเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับความโกรธนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนี้นะฮะถ้าไปทำก็ให้ทำเทาบ้องได้เลยครับสำหรับความดันโลหิตที่ว่านี้นะครับคำว่าเทาบ้องเนี่ยอธิบายขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมรู้จักท่าสุดท้ายที่เจ้าชายสิทธานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไหมครับนั่นคือท้องเนี่ยมันจะแทบติดกระดูกสันหลังเนี่ยนะขมแมวสิครับนั่งอยู่เฉยขมแมวก้มขมแมวก็ยังได้เนี่ยก้มธรรมดานี่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 เอ้าหายใจออกเข้าไปหมดปื๊ดไปก้มแล้วก็ทำขมแมวท้องเนี่ยแล้วก็เกรงมันเอาไว้เกรงไว้ก่อนเกรงไว้ก่อนแล้วยื่นขึ้นมาอะไรบาทเนี่ยไม่รู้ไปใช้ท่าของไตเติ้ลแมนเขาแนะนำดีกว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไปแย่งซีนเขาโอเคไหมครับ มันจะสับสนใช่ไหมครับเชิญครับก็คุณลิตาซ่าถามขอบคุณมากสำหรับตอบข้อสงสัยนะครับคือบางคำถามบางคำอะไรบางอย่างเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รู้ตามไปด้วยขอบคุณเจ้าของคำถามนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งของหน้าจอ YouTube นะครับบอกว่าถ้าหาวน้ำตาไหลในขณะที่ฟังเสียงคุณลุงคืออะไรโอ้ดีมากเลยลุงชอบจังเลยนะชอบมากๆเลยเมื่อเวลาฟังเสียงลุงแล้วมันจะหลับเวลาเราหลับ PE มันทำงานเต็มประสิทธิภาพจริงๆครับผมจะเรียนว่าภายในร่างกายเรามันมีอวัยวะที่มันทำงานอัตโนมัติเกือบทั้งหมดฟังตับไตไส้พุงม้ามและหัวใจสมองสั่งไม่ได้เด็ดขาดนะจะเอาใจไปสั่งตับเฮ้ยมึงอย่าไปผลิตอะไรล่ะสลายสิ่งไม่ดีไม่ได้นะไตมึงอย่าไปกรองไม่ได้ใจสั่งพวกนี้ไม่ได้โอเคไหมครับแต่มันทำงานโดยอัตโนมัติมันนะฟังใหม่มีตับไตไส้พุงพุงคือกระเพาะนะครับจะไปเอาใจเราสั่งเฮ้ยมึงอย่าย่อยอาหารกูกินเข้าไปไม่ได้มันย่อยมันเองเอาสมองไปสั่งเฮ้ยมึงอย่าย่อยย่อยเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคไหมครับเขาบอกว่าทำงานโดยออโตเมติกทีนี้
กลับมาถึงหัวใจหัวใจเรามันเต้นเร็วเต้นช้าเต้นมากเต้นน้อยก็มาจากการเคลื่อนไหวของเราเองนะฮะเร็วช้านั่นเองครับปกติหัวใจจะเต้นอยู่60ถึง80ครั้งต่อนาทีโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าฟังให้ดีตัวนี้สำคัญถ้าหากว่าเดี๋ยวนะดูคิดให้ดีก่อนเดี๋ยวจะผิดภาษาผิดแล้วยุ่งเลยนะเจ้าความดันเวลาเราหลับหาวนอนเนาะปอดมันจะทำงานอัตโนมัติมันจะซัพพอร์ตกันและกันระหว่างดีมานด์ซัพพลายของพลังงานในร่างกายเป็นอัตโนมัติปอดของใจจะทำงานเชื่อมกันนี่เวลาหลับมันลุงนี่อยากจะให้หลับกับเสียงลุงนี่หลับไปเลยอย่าเสียดายมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับฟังมาแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะเออนี่หลับไปปุ๊บตื่นขึ้นมามันจะคนละเรื่องเลยก็แปลว่า PE พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำงานได้อย่าง 100% ขณะที่เราหลับสนิทครับท่านเห็นไหมโอเคแต่ไม่ใช่ไปกินยาบังคับให้หลับนะตอนนั้นก็เอา2หาร3หารบางทีอย่างนี้เป็นต้นขอให้หลับโดยธรรมชาติครับผมแล้วจะได้ดีมากเรียกลุงจะพอใจมากตรงนี้เพราะว่าตื่นเช้ามามันจะตื่นขึ้นมาจากการหลับ15ที20นาทีโอ้โหมันจะคนละเรื่องเลยนะโอเคนะจบไหมเชิญครับครับก็เป็นคอนเฟิร์มจากคุณธีรพรจากแฟนเพจของคุณลุงก็คือลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ Uniker Purity นะครับเธอบอกว่าคุณลุงคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนหนูเป็นโรคเครียดมากๆคิดมากแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆนอนไม่ค่อยหลับคิดเยอะมากเยอะที่สุดจนต้องทานยาลดคลายเครียดประจำเลยตั้งแต่เข้ามารับพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงเดี๋ยวนี้หนูหายเกลี้ยงไปถึง 98% ยาก็หยุดกินเจ้าค่ะครับผมคุณธีรพรนี่เหมือนกันนะฮะก็บอกเหมือนกันนอนไม่หลับคิดมากเยอะเลยต้องกินยาคลายเครียดประจำตั้งแต่เข้ามารับพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้กันถึงขนาดโอ้โหมันจะ 100% แล้วประมาณนั้นครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เราค่อยแชร์กันนะฮะค่อยแชร์กันค่อยให้ไปนะเนี่ยคือฝั่งทางเฟซฝั่งทาง YouTube อะไรพวกนี้ก็มามีพวกนี้กันมานั้นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเฟรนด์ของ TikTok นะครับอย่าลืมครับเชิญครับก็คุณดนสรีนะครับก็เป็นผู้ที่คอมเมนต์งานคุณลุงค่อนข้างพอสมควรเลยก็คือคุณลุงเกิดในช่วงปีใหม่ไทยช่วงฤดูฝนมาพร้อมถุงขยะใบใหญ่จริงๆบิ๊กมากๆเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลุงโอเคนี่มัน2ทุ่ม30นาทีเนาะเอ้ยถ้า4ทุ่ม4ทุ่มสุดท้ายนิดฮะคุณลุงเป็นนักปราชญ์หรือเปล่าด้านจิตวิทยาหรือเปล่าครับคงเทียบลุงไม่ได้หรอกนะครับนะครับเพราะว่าลุงว่ามันเกินนะครับเออนะครับก็ขอให้ใช้เวลานิดนึงกับลุงฮะเพราะว่าทางฝั่งลุงก็เก็บสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะครับก็จะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยใครแต่ใครได้โดยค่อนข้างจะง่ายดายประมาณนั้นครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ในความชีวิตจริงกับสิ่งที่ได้มาโดยมิติของตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะขอแจ้งเพื่อโปรดทราบให้พิจารณาร่วมกันนะว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวตนของตัวเราอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถค้นพบมันเจอสักทีนึงตัวอย่างที่ดีสุดคือเจ้าชายถ้าเป็นคนที่ค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวของพระองค์เองก็ทำนองเดียวกันครับผมโอเคนะครับก็เกรงใจนะอุตส่าห์พิมพ์มาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะอ่านเพราะว่าอยากอ่านจุดที่เป็นประเด็นปัญหามากกว่านะครับคำขอบคุณคำรู้สึกดีอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ต้องก็ได้ก็น่าเห็นใจคือคนที่เขามันปู่มันไม่จะบอกใครก็บอกต้องซื้อไปมันจริงๆนะคือคนที่มันเต็มแล้วมันอเลิร์ตเฮ้ยไม่ได้บอกใครมันก็เป็นทุกข์นะเว้ยเนี่ยก็เลยโอเคไม่ว่ากันครับผมเชิญครับโอเคแล้วเขาถามว่าถามหน่อยคุณลุงเสียงคุณลุงและเสียง TDM อ่ะทำไมรับแล้วไม่ปวดหูแต่เสียงอื่นจะรู้สึกปวดหูฟังไปนานๆเกิดจากอะไรครับนี่แหละคือ PE มันทำงานให้ครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าเสียงของลุงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในเสียงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้คลายออกคลายออกนะใช่ครับเข้าใจครับเสียงที่มันสกปรกเลอะเทอะมันเยอะมากนะครับยิ่งไปอยู่ในสถานที่มันตึงหนึ่งมันโอ้โหมันวุ่นวายที่สุดแล้วครับแต่สำหรับลุงเนี่ยไม่มีความวุ่นวายไม่ว่าจะอยู่หัวลำโพงอยู่ตลาดสดตลาดแห้งไปเป็นสนามบินขึ้นลงเนี่ยสบายมากสำหรับลุงหลับได้ทุกที่โอเคไหมเนี่ยมันแค่เป็นธรรมชาติของลุงเป็นอย่างนั้นก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเป็นเช่นอย่างน้อยสุดเอาเปอร์เซ็นต์ไปเยอะๆหน่อยจากลุงประมาณนั้นนะครับเชิญครับก็คงสุดท้ายตอนนี้ก็เวลา4:32น่าจะเป็นช่วงกล่อมน้องนอนแล้วครับคุณเลยอันก็ต้องถามกันนะเอาแสงเอาเสียงหรือเอาไฟฟ้าสิก็คือโบกมือย่อยๆนะครับทุกคนครับมี3รูปแบบนะครับ1คือแสง
2คือเสียง3คือโบกมืออยากได้อะไรกดเลขที่ต้องการครับ1คือแสง2คือเสียง3คือโบกมืออยากได้อะไรกดตามความปรารถนาเลยครับ1 2 3ครับอย่างเดียวนะนี่คือประชามติมันจะเหนือกว่าประชาธิปไตยนะโยม ดาวฤกษ์มาแล้ว2นะครับผมก็ลืมไปแล้วว่า2ผมเลือกอะไร2เสียง2เสียงครับ2เสียงครับเสียงโหชอบเสียงมากเลยโหยTikTok นี่ทำคะแนนไปแล้ว1 2 3 4 5 3บกมือ2อ้าว1มีนิดนึงคุณพิมพ์ทางฝั่งแฟนเพจบอก2 2คุณฮันนี่คุณชิราพรนะครับดูโดยรวมนะครับทุกคนคุณอนุมาแม่มีโชว์เสียงนะครับขอเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเลข2นะครับ3ตามมาติดๆ1ตามมาน้อยๆนะครับอันนี้2นำนะครับขอเสียงครับท่านนะครับแม่เต็มที่เลยกดเลขนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับรู้ว่าอยากจะนำเสนอนะครับเราเอากันแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับโหต้องการเสียงครับคุณลุง TikTok มาแรงแซงทางโค้งมากๆสำหรับช่วงนี้นะครับหลายคนเชียร์นะเอ้ยหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะเสียงที่เดิมยังอยากกันเขาเรียกว่าเชียร์แข่งเรือเลยก็อยากให้ทุกคนกระตุ้นทุกคนให้รู้สึกนะครับแล้วก้าวข้ามผมไปให้ได้นะครับอย่าติดอยู่ที่ตัวผมเลยนะครับเอาสิ่งที่ผมนำเสนอแล้วก็ให้ไปทำให้ได้นะครับก็แค่นี้เราก็จะรู้เองว่าธรรมชาติของ TDM เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เสียงยังคงนำอยู่นะครับสำหรับใน TikTok นะฮะแฟนเพจก็ยังจบที่เสียงมา1คุณจิพิชชาบอกว่าอยากได้1นะครับส่วน YouTube 2ก็นำเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ฮะอยู่ TikTok ไม่หยุดครับผมมา2ตลอดเวลาแสดงว่าเหนียวแน่นมากนะครับตอนนี้สำหรับเลข2นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปแล้วคุณลุงครับผมครับงั้นเสียงนะครับนี่คือมติใช่ไหมบอกแล้วมันเป็นโหวตเตอร์นะท่านคือโหวตเตอร์นะครับผู้โหวตนะครับ โอเคนะเตรียมตัวอย่างไรครับคุณลุงเตรียมตัวสมอลท็อกใส่เข้าไปโหดีไหมน้ำสองขวดนี่ไว้จับไว้ก็ดีน้ำเป็นยานะกับลุงให้รู้มันเป็นคลื่นครับคลื่นที่ว่าคลื่นถ้าเป็นเสียงก็คือโฟนอนที่รู้พูดถึงกันนะครับโฟนอนโฟนอนมันจะซึมซับเข้าไปกับวัสดุที่เอามาใช้ได้หมดนะครับเสียงมันมีความลุงไม่อยากจะพูดคำว่ามหัศจรรย์สำหรับลุงมันโอ้โหมันอีซี่มากอ่ะงี้ดีกว่ามันง่ายที่สุดสำหรับลุงนะครับหลายคนบอกว่าเป็นมหัศจรรย์พันหรือเป็นเมดิคอลหรือเป็นอะไรล่ะอะไรโอ้วุ่นวายเอามาอีซี่ที่สุดไม่มีอะไรเท่ากับอีซี่นะ take it easy คำถามบอกว่าต้องคิดอะไรไหมไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าจะคิดถ้าจะคิดคิดในสิ่งที่ตัวเองว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีไปอยู่กับลุงงอทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกวันนี้แต่เพียงพูดเดียวจบข่าวใช่ไหมจะเป็นโรคเวรโรคกรรมอะไรต่างๆถ้าจะคิดนะไปเลยครับนึกถึงบิดอนมารดาหน่อยก็ดีโอ้ยเขาอุตส่าห์ทำให้เราเกิดนึกถึงความลับสิ่งใดที่อยากจะปลดทิ้งความเศร้าหมองสิ่งใดที่อยากจะให้มันหายไปจากชีวิตความอะไรก็ตามที่เรารู้ของเราคนเดียวนะครับขุดมันออกมาน้ำตาไหลได้ยิ่งดีแล้วฟังตามเสียงบอกว่าเอาทั้งหมดที่ไม่ดีชั่วช้าสามานนู่นนี่นั่นไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดครับโอเคเก็ตนะเอาล่ะลุงรับหมดของไม่ดีของท่านแต่ของดีท่านเก็บเอาให้ดีๆนะครับพร้อม3 2ไปลึกๆโด
ดยไม่ต้องนึกถึงอะไรถ้ามันไม่ได้จะนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ไม่ดีในของตัวเองทั้งหมดในร่างกายซึ่งท่านจะต้องรู้เองสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในร่างกายอยู่ในใจไปให้หมดไปอยู่กับลุงนอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวไอ้ที่เขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละมาเยอะกระตุกไหมเนื้อกายของท่านมีขนลุกขนพองไหมมีวูบวาบไหมมีน้ำตาร่วงน้ำตาไหลไหมมีง่วงเหงาหาวนอนไหมเห็นไหมนั่นคือการที่มันปรับนะครับมันปรับระหว่างพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปกระตุ้นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของตัวท่าน 99% นั้นให้ตื่นนั่นเองครับนะเพราะนั้นจับความไม่รู้สึกของตัวเองนะนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ก็คือสิ่งที่ความรู้สึกของท่านนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายที่ได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลพลังงานนี้จะไม่เป็นพิษอะไรกับใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะฮะอยู่ใกล้ตัวเขาจะได้รับประโยชน์จริงๆนะหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเสียงนี้เป็นสากลจักรวาลนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินนี้ไม่มีโทษเลยเพราะภาษาที่ครับจะเป็นโทษเสียงไม่มีโทษนะครับสังเกตถ้าว่าท่านได้งับอากาศขึ้นมาก่อนปุ๊บมันจะเกิดความร้อนความร้อนคืออุณหภูมิอุณหภูมิคือภูมิต้านทานที่จะต้องสร้างขึ้นมาด้วยธรรมชาติของมันเองไม่ต้องไปรอสิ่งอื่นใดที่มากระตุ้นภูมิต้านทานของเราไม่ต้องไปรอสิ่งนั้นสิ่งนั้นชาวโลกบอกว่าวัคซีนไม่ต้องไปรอเขาเราสร้างขึ้นมาของเราเองโดยการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าและหรือป้องกันไวรัสโคโรนาเอาไว้สำหรับซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้กับลุงนะครับแล้วจะง่ายเยอะเลยครับพ
พอไหมพอใจไหมครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากรู้จักตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจบไหมครับพอเนาะคิดว่าน่าจะโอเคครับเอาล่ะต่อไปนี้ท่านจะมีอะไรโต้ตอบมาไหมครับบอกความรู้สึกผ่านจอมาจะเป็นทางด้าน TikTok หรือจะเป็นทางด้าน Facebook YouTube ก็ยินดีด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับอ้าวร้อนที่ท้องโอ้โหร้อนเข้ามาแล้วแค่เสียงเข้าหูสู่ใจมันร้อนเองอะครับท่านจะรู้สึกเองที่ว่านี้นะครับนะฟังมีไหม TikTokคุณเรบอกว่าร้อนนะครับคนลุกสู้ซ่าทั้งตัวนะครับผู้บ้าที่ใบหน้านะครับนั่นแหละผิวพรรณจะผ่อนฟองเลยนะถ้าขึ้นไปนะโอ้โหผิวพรรณจะเปล่งเลยจาก80มันเป็น18นะอายุคุณสุรศักดิ์บอกว่าขนลุกเลยครับคุณลุงครับนี่ไปทั่วทุกเซลล์ของร่างกายขนลุกนะครับที่หนองคายฝนซาแล้วค่ะปริมาณน้ำฝนคือน้ำล้นโอ่งมังกรเจ้าค่ะโอ้โหตกขนาดใช่ไหมคุณฮันนี่บอกว่าหาวถี่มากน้ำตาไหลเจ้าค่ะคุณไรรพัฒน์ปริยาบอกว่าวูบวาบที่หูเจ้าค่ะคุณจิตพิชชาหาวน้ำตาไหลค่ะคุณฮันนี่บอกว่าเนื้อกระตุกด้วยค่ะนี่แหละเนื้อกระตุกเนี่ยไฟฟ้าสถิตมันทำงานรุนแรงนะนี่ก็มันจะปรับอย่างแรงนะครับคำว่ากระตุกนะฮะคุณศักดิ์มงคลนะครับบอกว่าผมรู้สึกสงบมากๆเลยครับคุณลุงนั่นแหละเหมือนกับนอนอยู่บนเมฆเงี้ยนอนอยู่ในอากาศประมาณตัวเบาลอยนั่นเองครับผมคุณดาวเริ่มบอกว่าร้อนวูบวาบทั้งตัวทั้งหัวแล้วก็โล่งเลยค่ะส่งผลให้เกิดผิวดีเป็นที่ยิ่งนะครับคุณมงคลบอกว่าสงบมากๆครับคุณสุรศักดิ์ยังเติมอีกว่าปลายนิ้วมีอะไรมากระตุกกระตุกลุงไฟฟ้าสถิตมันกำลังเหมือนกับโต้ตอบกันง่ายๆคือไฟพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์กำลังล้อกันอยู่ตรงนั้นน่ะยังไงก็สู้พลังงานบริสุทธิ์อโทษยังไงก็ตามที่สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในทางด้านหูเขาจะบอกว่า internal energy มันอยู่กับทางสิ่งที่มีชีวิตเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะฮะเรามีพลังงานที่อยู่ภายในตัวเองทุกคนนะครับแต่ฝั่งลุงมันเป็น internal pureของลุงก็จะมีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านเชื่อซะว่ามีอยู่ 1% ของลุงมัน 100% โอเคไหมครับนึกออกนะมันถึงกระตุ้นจาก 1% ให้มันออกมาควบรวมทั้งร่างกายออกมาได้ชัดเจน 1% เนี่ยมันทำงานโอเคไหมครับของท่านนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้เอาไว้เบื้องต้นเป็นภาษาหลักครับผมเชิญครับคุณสอนนะครับบอกว่าคนลุกที่แขนแล้วมีอาการง่วงครับคุณลุงโอ้โหดีมากเลยเรื่องง่วงเนี่ยลุงชอบจังเลยไหมรับเลยครับกระตุกนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยต่อไปนี้ธรรมดาคำว่ากระตุกนะครับเรื่องที่จะรับกันได้ง่ายโดยง่ายครับครับคุณเลดี้รดานะครับงับอากาศไปด้วยร้อนวูบวาบในตัวเลยนะครับแล้วก็คุณธีราพรบอกว่าร้อนวูบวาบตามตัวในท้องก็ร้อนสักพักเย็นผิวกายน้ำตาไหลโล่งเลยครับโอ้โหได้ทั้งตัวเลยแบบนี้คุณรัตตานะครับบอกว่าร้อนวูบวาบภายในร่างกายยาชื้นทั่วกายเลยครับลุงโอ้โหไม่ต้องไปวิ่ง100กิโลเมตรโทษ15โลโอ้ยจริงๆนะโอเคเชิญครับคุณรายบอกว่าน้ำนำไปทำอะไรบ้างคะขอโทษครับเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะขอให้เป็นน้ำเป็นยาได้เลยครับมันจะรักษาตัวเองแล้วก็ชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากคือปกติก็กินน้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้นี่น้ำที่ว่านี่มันอยู่ในบนในวังวนที่เป็นพลังงานที่คอนโทรลมันอยู่ในระดับนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะคนไหนที่นักทดลองนะน้ำในบ้างท่านอ่ะเอาไปเทสซะก่อนว่ามันมีโมเลกุลเป็นยังไงแบบไหนแต่เวลามาผ่านวาระของลุงเนี่ยเอาไปเทสอีกทีนึงน้ำขวดเดียวกันน่ะก็จะรู้ว่าความแตกต่างโมเลกุลจะแตกต่างกันนะพลังงานตัวนี้มันซึมซับไปเพราะพลังงานโฟตอนพลังงานโฟตอนมันซึมซับไปอยู่กับทุกสรรพสิ่งขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันง่ายที่สุดคือตรงนี้เองนะมันจะปรับเองเป็นยารักษาตัวเราโอเคไหมครับน้ำเป็นยาเชิญครับคุณลุงครับคุณอะไรคุณยูเซอร์นะครับ206บอกว่าเหมือนเห็นแสงสว่างครับผมโอ้โหดีมากเลยนี่เปิดภายในแต่อย่าหลงนะฮะตามดูถ้าหากไปเห็นภาพอะไรก็ตามทีอย่าไปแวะข้างทางนะครับ
ไปเรื่อยเป้าหมายเราสุดปลายทางนะครับค่อยๆประคับประคองครับคนได้สิ่งนั้นก็ถือว่าดีมากได้แสงนะครับเชิญครับคุณลิต้าซ่านะครับบอกว่าร้อนบุบ้างที่มือเลยนะครับคุณออกัสสยามนะครับบอกว่าซูซ่าตั้งแต่หัวลงขาแล้วก็ใบหน้าร้อนเผาๆค่ะนานแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับถือว่าสุดยอดนะดูคลิปคุณลุงทีไรนอนไม่หลับดูคลิปลุงหลับทันทีดูคลิปอื่นน่าจะเป็นคลิปอื่นนะครับนอนหลับทันทีเหมือนนอนอยู่ในก้อนเมฆเลยครับคุณ334ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับดีมากครับคุณ ODD นะครับขยับตัวลั่นเรอหลังจากขนลุกสู้เลยค่ะขยับตัวลั่นฟังเดี๋ยวนี่คือ PE มันไปปรับทั่วร่างกายขยับปุ๊บมันก็แก๊กก็แก๊กเลยครับเหมือนกับมันเข้าที่ครับผมโอเคมันผิดที่ผิดศูนย์มาเยอะมานานแล้วจ้าบัดนี้มันกุ๊กกักทันทีถือว่ายอดเยี่ยมครับที่ได้ภาวะนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆครับคุณพิมพ์นะครับใช้จนแบตเตอรี่หมดมั้งเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยโอเคเสียงหายโอเคดีมากครับที่ทักท้วงเข้ามาโดยด่วนนะนี่ที่เรียก two way communication เนี่ยมันก็ดีตรงนี้โต้ตอบกันได้เร็วง่ายอย่างช้าอย่างมากก็ช้ากันเพียงแค่5วินาทีก็แล้วกันที่จะสื่อสารกันได้นะครับเอาละมาแล้วพวกเสียงทีนี้ครับเสียงดีภาพดีแล้วเสียงมาแล้วขอบคุณครับที่แจ้งเข้ามานะครับท่านที่เข้ามาใหม่มีปัญหาสุขภาพเยอะมากนะครับทีนี้ถามว่าไม่ได้ไม่เห็นนะครับอ่านทุกคนนะครับแต่ว่าพอดีว่าบรรยากาศของรายการวันนี้ลุงออกเริ่มมาได้3วันและมีประมาณโดยประมาณสัก4ช่วงนะครับก็คือช่วงที่1ก็คือช่วงคุณลุงแชร์เริ่มต้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับคุณส่วนความคิดวิธีความเข้าใจกันใหม่ช่วงที่2ก็เป็นช่วงของถามตอบ Q&A นะครับถามตอบเรื่องของตัวเราหน้าจอนู่นนี่นั่นไปจำใครมาไปอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องของตัวเราจะ ง่ายนะครับในการสื่อสาร3ก็คือช่วงฐานอสจะเป็นช่วงเข้าสาย02นะครับไปติดต่อที่ ID Line นะครับ 22.7 นะครับที่คุณป้าแอดมินเล่าเรื่องตัวเรางดอวตาร 99% นะครับไม่ต้องไปเป็นอวตารนะครับตรงไปตรงมาชุดที่4ก็เป็นช่วงไฮไลท์สำคัญก็คือว่าเหมารวมเลยทั้งรายการก็คือโยนความทุกข์ความไม่ดีความเศร้าหมองเสียใจติดค้างนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามที่มันไปต่อไม่ได้กับโลกออนไลน์อะไรก็ตามไปต่อไม่ได้กับชีวิตจริงตลาดสดตลาดแห้งนู่นนี่นั่นโยนแล้วเคลื่องใส่ลุงหงอกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับเรื่องราวของเสียงของแสงหรือของอะไรก็ตามที่มันแทนค่าที่เราจะสามารถสื่อสารกันได้ผ่านหน้าจอสำหรับช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณสัก4 ทุ่ม 52 นาทีครับคุณลุงคิดว่าน่าจะพักผ่อนเนาะครับผมหลายท่านก็จะได้มีการหลับนอนกันขอให้หลับง่ายๆหลับฝันดีไม่เอานะหลับสบายๆโอเคไหมถ้าสระของลุงนะหลับสบายๆหายใจได้ราบรื่นตื่นเช้ามาก็มีความแข็งแรงไปทำงานอะไรต่างๆได้ตลอดวันนะครับอย่าลืมขอฝากเอาไว้ด้วยความเป็นกังด้วยความ
อ่ะนะขอฝากไว้ครับว่างับอากาศตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับมันจะเป็นตัวเสริมได้อย่างง่ายดายเหลือเกินมันจะบอกความรู้สึกได้ง่ายที่สุดและจะมารับพลังงานของหลุนได้ง่ายเหลือเกินครับนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับโอเคนอกจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะก็พึงพอใจอย่างยิ่งฝั่งลุงนะฮะก็พอใจขอให้เข้าใจว่าฝั่งลุงทำงานขอให้ลุงเซตตัวเองว่าเป็นหน้าที่นะครับส่วนทางท่านก็เป็นสิทธิที่จะรับมากรับน้อยค่อยแรงประการใดนะครับขอให้เข้าใจคำว่าหน้าที่กับสิทธิทางฝั่งลุงไม่มีใครจ้างบานเป็นหน้าที่โดยสำนึกที่พึงมีพึงได้ส่วนทางท่านก็ขอให้รับไปตามบทบาทลีลาเท่าที่สติปัญญาของแต่ท่านแต่ละคนจะรับได้ส่วนทางฟังรู้เรื่องให้เต็มร้อยเกินต่างหากทุกทีแหละทุกมิตินะครับเอาล่ะก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เนาะดีไหมดีนะก็ยิ้มซะยิ้มให้กับตัวเองนะอย่ามายิ้มให้ลุงโอเคส่วนมากลุงจะฝากไว้ทุกครั้งไปก่อนจากกันโอเคนะก่อนจากกันนะเดี๋ยวให้นึกก่อนพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบอะไรก็ขอให้ทำให้ได้เกินกว่าวันนี้นะมีความแม่นนิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับต่อมาก็ขอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้หนึ่งในคำว่าปกป้องคุ้มครองอย่าลืมว่าเราคือคนที่อยู่ในชาติต้องตกปกปกป้องคุ้มครองชาติก็แปลว่าเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ส่งสารให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจทหารได้อย่างดูแลนี่สิ่งนี้ลุงฝากไว้เพราะเป็นความมั่นคงของชาตินะครับตรงนี้ในตอกท่อซอยในตรอกซอกซอยก็เช่นเดียวกันนะครับสรุปประการว่าขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนะครับและแล้วเวลาจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับสุดท้ายของสุดท้ายสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลูกงอกลูกงอกเกินบ้าเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาขออนุญาตเนี่ยนะมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยและ around the world โอเค see you tomorrow สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม